ัทสติฟข้อจำกัดมหาชนสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Inside Business News ค่ะอยู่กับคุณเอกพิทยาและดิฉันสุตาค่ะครับบรรยากาศตลาดหุ้นช่วงนี้เงียบๆเงาๆฮะเหมือนกับบรรยากาศเศรษฐกิจที่ผมเคยฝากจุดสังเกตหลายอย่างก็คือตัวเลขดีขึ้นจริงฮะแต่ตัวเลขหลายตัวเลขก็ไม่ค่อยสอดคล้องอย่างเช่นส่งออกดีแต่ปรากฏว่าขายรถยนต์น้อยขึ้นกว่าเดิมนะครับตรงนี้เป็นโจทย์ที่ผมคิดว่าเราจะต้องมาดูกันในเชิงลึกว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจไทยจากจุดนี้ไปจะไปยังไงครับเป็นจุดที่สำคัญมากครับใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์ตลาดหุ้นกันด้วยนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงในช่วงท้ายรายการค่ะส่วนช่วงแรกนี้เดี๋ยวชวนพี่เอกพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์ประเด็นเศรษฐกิจกันนะคะใน News Roundup ค่ะมาดูข้อมูลที่น่าสนใจจาก TDRI นะคะบอกว่าในปี2540ถึง2556นั้นพบหลักฐานการทุจริตคอร์รัปชันมากที่สุดนะคะโดยโครงการรับจำนำข้าวของรัฐทุจริตสูงถึง 1.78 แสนล้านบาทค่ะนายธิปไตยแสระวงศ์นักวิจัยอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI เปิดเผยรายงานวิจัยในงานเสวนาติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเรื่องโฉมหน้าคอร์รัปชันไทยค่ะซึ่งรวบรวมข้อมูลเรื่องราวการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นคดีองค์กรอิสระตรวจสอบและรวบรวมจากสำนักข่าวต่างๆที่รายงานมาตั้งแต่ปี2530ถึง2559พบว่ามีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐทั้งหมด110เรื่องนะคะส่วนใหญ่เกิดในปี2540ถึง2,556 เป็นหลักการทุจริตที่พบมากที่สุดมาโดยตลอดก็คือทุจริตจัดซื้อจัดจ้างและทุจริตการบริหารราชการที่ใช้อำนาจในการอนุมัติเช่นขึ้นเงินเดือนให้ตัวเองปล่อยกู้ของธนาคารรัฐโดยมิชอบจัดเก็บรายได้และภาษีของรัฐเป็นต้นนะคะส่วนหน่วยงานภาครัฐที่มีปัญหามากที่สุด119คดีคือกระทรวงการคลังค่ะเช่นกรมศุลกากรกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้และเงินเข้าภาครัฐถัดมาคือกระทรวงคมนาคมเช่นกรมทางหลวงชนบทการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังพบในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยในการทุจริตรับซื้อสินค้าเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะคุณธิปไตยก็บอกนะคะว่าส่วนการประเมินมูลค่าความเสียหายจะคิดค่าเสียโอกาสจากการไม่สามารถใช้เงินงบประมาณได้ใช้ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนำมาคิดด้วยนะคะโดยโครงการที่มีมูลค่าความเสียหายมากที่สุดคือจำนำข้าวและโครงการไทยเข้มแข็งค่ะครับคือเอาเป็นว่าผมอยากพูดประเด็นเรื่องของคอร์รัปชันมากกว่าเราพยายามที่จะส่งเสริมเรื่องของจริยธรรมและจรรยาบรรณเราพยายามต่อต้านเรื่องของคอร์รัปชันนะครับแต่ผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าทุกวันนี้เนี่ยลดลงหรือไม่ลดลงผมไม่รู้แต่ผมมีความรู้สึกว่าการทุจริตเนี่ยมันแยบยลขึ้นทุกวันไอ้ตรงนี้คือปัญหาใหญ่ถามว่าทำไมคือเมื่อก่อนเราเห็นชัดใครจะโกงอะไรเนี่ยอย่างเช่นคุณเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคุณจะโกงคุณขอเรียกรับใต้โต๊ะอันนี้คือสมัยก่อนอยู่นี่ไม่ใช่ละมันมีวิธีที่แยบยลขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมกังวลเรื่องนี้ถามว่าทำไมเพราะในที่สุดแล้วเรื่องเหล่านี้มันจะเป็นต้นทุนของการทำงานผมยกตัวอย่างเรื่องนึงในตลาดหุ้นถ้าคุณนึกถึงพลังงานทางเลือกเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าพลังงานแสงอาทิตย์หรือที่เรียกว่าโซล่านะครับและผมก็คิดว่าการทำโซล่าเซลล์ในไทยเนี่ยมันน่าจะต้นทุนถูกกว่าเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นแต่คุณนุ้ยเชื่อหรือไม่มีบริษัทหนึ่งนี่เคสจริงนะฮะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขาไปทำที่ญี่ปุ่นได้ผลตอบแทนสูงกว่าในไทยคำถามคืออะไรที่ญี่ปุ่นถูกกว่าไทยเหรอไม่จริงอะค่ะถูกไหมฮะไปได้หรือคนทำงานที่ญี่ปุ่นค่าแรงงานถูกกว่าไทยเหรอมันก็ไม่ใช่ใช่มันก็ต้องไปนั่งคิดว่าของไทยเองเรามีค่าใช้จ่ายอะไรที่ผิดปกติจากเดิมหรือเปล่า มันเลยทำให้เขาไปลงทุนในที่ญี่ปุ่นคุ้มค่ากว่าไทยตรงนี้คือโจทย์ใหญ่คือผมกำลังจะยกตัวอย่างว่าเราตอนนี้มันหมดสมัยแล้วที่เราพยายามจะบอกว่าใครโกงใครไม่โกงเราพยายามจะเรียกร้องเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาให้เขาไม่โกงแต่ปรากฏว่าไอ้วิธีโกงมันกลับแยบยลขึ้นทุกวันนะครับ อีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดแล้วเราก็พยายามที่จะไปเชิดชูคนที่โกงเนี่ยให้มีหน้ามีตาในสังคมค่ะอันนี้คือเรื่องใหญ่ถามว่าทำไมผมใช้คำนี้คุณนุ้ยลองไปดูฮะพอใครเจอกรณีเรื่องของปันหุ้นคอร์รัปชันหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะถ้าไม่ดังนะแล้วเป็นบริษัทใหญ่ๆนะไม่ผิดสักคนอ่ะ
แต่ถ้าเป็นบริษัทเล็กๆเนี่ยคุณจะเห็นมีการนำเสนอมีการโจมตีและคนนั้นผิดแน่ๆคือผมไม่ได้บอกว่าคนเล็กผิดไม่ได้แต่ผมอยากให้วิธีปฏิบัติของทุกๆคนเนี่ยให้มันเสมอภาคกันให้เป็นมาตรฐานถูกครับไอ้นี่คือโจทย์ใหญ่ที่คุณจะต้องทำเพราะว่าอย่าลืมนะฮะประชาชนหรือเด็กรุ่นใหม่ๆที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาไม่โง่ถ้าคุณยังทำลักษณะอย่างนี้อยู่เนี่ยอีกหน่อยเขาจะเบื่อแล้วเราจะขาดกำลังของประเทศไปครับเรามาต่อกันที่ทางผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะเปิดเผยว่าภาพรวมเศรษฐกิจตอนนี้ค่ะเริ่มส่งสัญญาณดีขึ้นกลุ่มแรงงานนั้นมีศักยภาพนะคะในการใช้หนี้ให้กับตนเองค่ะนายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยภาพรวมว่ากำลังปรับตัวดีขึ้นแต่ว่าดีขึ้นในบางกลุ่มค่ะเช่นกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกแต่กลุ่มฐานรากอาจยังเห็นไม่ชัดเจนแต่ก็มีสัญญาณที่เริ่มดีขึ้นความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นและคนก็คาดหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นด้วยค่ะจากการสำรวจสถานภาพแรงงานไทยที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทกว่า 1,200 ตัวอย่างทั่วประเทศพบว่าแรงงานส่วนใหญ่97%ระบุว่ามีภาระหนี้เฉลี่ยประมาณ 131,479 บาทต่อครัวเรือนเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบ8ปีนะคะโดยเป็นหนี้ในระบบ 46.4% ที่เหลือเป็นหนี้นอกระบบ 53.6% ซึ่งต่ำสุดในรอบ4ปีโดยภาระการชำระหนี้ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทสาเหตุอันดับแรกของการเกิดหนี้คือนำมาใช้จ่ายเพื่อยานพาหนะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพื่อที่อยู่อาศัยแล้วก็นำมาลงทุนค่ะแต่กลุ่มแรงงานส่วนใหญ่บอกว่าพยายามเก็บออมมากขึ้นใช้จ่ายเพียงพอกับรายได้แล้วก็เริ่มลดภาระหนี้ให้ตัวเองก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อกลุ่มแรงงานไทยนะคะสะท้อนออกมาด้วยว่ากลุ่มแรงงานส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให้ภาครัฐดำเนินการช่วยเหลือเรื่องต่างๆต่อเนื่องเช่นการปรับเพิ่มแรงงานขั้นต่ำค่าแรงนะคะให้สอดคล้องกับราคาสินค้าที่สูงขึ้นรัฐควรจะดูแลราคาสินค้าค่าครองชีพให้สอดคล้องกับรายได้และช่วยแก้เรื่องหนี้นอกระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานและดูแลเรื่องประกันสังคมรวมถึงสวัสดิการแรงงานด้วยค่ะครับคือประเด็นนี้ชัดเจนนะฮะคือการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมส่งออกตอนนี้ดีแน่ค่ะแล้วก็ชัดไปกว่านั้นก็คือว่าอุตสาหกรรมอื่นยังไม่เท่าไหร่ผมว่าโจทย์ตอนนี้ที่เราจะต้องทำกันเนี่ยให้อุตสาหกรรมอื่นเนี่ยมันดีขึ้นด้วยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าผมคิดว่าสถานการณ์โดยรวมแล้วเนี่ยมันค่อนข้างเอื้อในการกระตุ้นเศรษฐกิจผมยกตัวอย่างเรื่องง่ายๆเลยสินค้าเกษตรค่ะคุณนุ้ยเชื่อไหมฮะราคายางพาราตอนนี้เนี่ยหรือราคาข้าวตอนนี้เมื่อเทียบกับอีกหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้มันดีขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นมันก็แสดงให้เห็นว่ามันสามารถสร้างรายได้จากตรงนี้ได้แต่คำถามก็คือว่าทำไมยอดขายรถยนต์ลดลงทำไมยอดขายรถมอเตอร์ไซค์ทั้งๆมีรุ่นออกมากขึ้นมันไม่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเหตุผลก็คือว่าคนไม่มั่นใจนี่คือหน้าที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นว่ารัฐจะต้องทำอะไรอันที่สองทำยังไงให้การโตแบบกระจุกไปสู่การโตแบบกระจายเพราะว่าตั้งแต่เศรษฐกิจฟื้นมาเนี่ยนะครับ GDP ฟื้นจากติดลบมาเป็นบวกเล็กน้อยตอนนี้3กว่าและทำท่าจะไป4แล้วด้วยซ้ำคนบางกลุ่มต้องใช้คำว่าบางกลุ่มนะฮะไม่ใช่ทั้งหมดมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ฟื้นเลยทำไมเขายังมีความคิดอย่างนี้อยู่มันยังไม่กระจายผมเชื่อว่ามันยังไม่กระจายเพราะถ้ากระจายและคนมันมีเงินใช้และกล้าใช้เงินเนี่ยมันจะไม่มีคำพูดเหล่านี้ว่าทำไมมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวนะครับผมไม่ได้บอกเศรษฐกิจไม่ฟื้นนะเพราะดูจากตัวเลขฟื้นแต่มันกระจุกไงอันนี้คือโจทย์ใหญ่และยังไม่รู้สึกกันอย่างทั่วถึงนะคะเรามาต่อกันที่รัฐบาลสหรัฐค่ะที่ได้เปิดเผยแผนการปฏิรูปภาษีแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะโดยจะมีการลดทั้งฐานรายได้ที่ใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้ค่ะรวมถึงลดภาษีนิติบุคคลด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลสหรัฐบอกว่านี่เป็นการปฏิรูปนะคะภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐเลยค่ะนายแกรี่โคนหัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของสหรัฐพร้อมนายสตีเวนมูชินรัฐมนตรีคลังสหรัฐแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวสรุปให้ผู้สื่อข่าวทราบถึงแผนการปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วค่ะตามที่โดนัลด์ทรัมป์ให้คำมั่นสัญญาไว้ตั้งแต่ช่วงการหาเสียงตามแผนดังกล่าวสหรัฐจะลดอัตราภาษีนิติบุคคลลงจาก 35% มาอยู่ที่ 15% และจะลดภาษีเจ้าของธุรกิจเดี่ยวจากที่ระดับ 39.6% มาอยู่ที่ 15% ด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนั้นก็จะมีการลดช่วงฐานภาษีเงินได้คนธรรมดาที่นำมาคำนวณภาษีจาก7ขั้นลดลงมาเหลือ3ขั้นเท่านั้นค่ะภาษีที่จะเรียกเก็บสูงสุดจะอยู่ที่ 35% และต่ำสุดที่ 25% และ 10% นะคะแต่ว่ายังไม่มีการให้รายละเอียดถึงตัวรายได้ในแต่ละช่วงที่จะคำนวณภาษีค่ะนอกจากนี้รัฐบาลสหรัฐจะเรียกเก็บภาษีเพียงครั้งเดียวหรือ one time tax สำหรับบริษัทที่ดำเนินการอยู่ในต่างประเทศแต่ยังไม่มีการพิจารณาว่าจะเรียกเก็บภาษีเท่าไหร่ในส่วนของบริษัทเหล่านี้นะคะโดยในการแถลงข่าวครั้งนี้นายมูชินรัฐมนตรีคลังไม่ได้ตอบคำถามผู้
ู้สื่อข่าวว่าแผนปฏิรูปภาษีเหล่านี้จะทำให้รัฐบาลเกิดปัญหาการขาดดุลงบประมาณครั้งใหญ่หรือไม่บอกแต่เพียงว่าแผนนี้จะเป็นการลดช่องว่างของภาษีกฎหมายของกฎหมายภาษีแล้วก็การหักลดหย่อนภาษีที่ซ้ำซ้อนค่ะคือข่าวนี้เป็นข่าวเมื่อคืนและเป็นไฮไลท์ที่ทุกคนจับตาดูที่สหรัฐอเมริกานะครับคือถ้าย้อนเวลาไปสัก2วันทำการเนี่ยจะเห็นตลาดหุ้นนิวยอร์กเนี่ยนะฮะถ้าเราดูดัชนีดาวโจนส์เนี่ยขึ้นติดกัน200กว่าจุดเมื่อคืนลบเล็กน้อยนะครับถามว่าเขาเล่นข่าวเรื่องอะไรก็เรื่องที่ทรัมป์เคยประกาศว่าจะลดภาษีนิติบุคคลคุณนุ้ยลองคิดดูจาก35เหลือ15เนี่ยแปลว่ากำไรสุทธิเน้นว่ากำไรสุทธินะฮะของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทันทีประมาณ 20% คร่าวๆนะฮะถ้าเพิ่ม 20% แปลว่าราคาหุ้นก็ควรขึ้นอย่างน้อย 20% ใช่หรือไม่อันนี้คือนี้คือสิ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นนิวยอร์กบูมเข้ามาในระยะสั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเมื่อคืนเนี่ยที่คนผิดหวังก็คือรายละเอียดไม่มีเลยฮะรายละเอียดที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมฮะคือทุกวันนี้เนี่ยการที่คุณเก็บรายได้น้อยลงรายได้จากนิติบุคคลรายได้จากบุคคลธรรมดาเนี่ยรายได้การเสียภาษีเนี่ยคือรายได้หลักนะครับและคุณบอกคุณเก็บน้อยลงไปต่ำกว่าครึ่งนึงอีก 3-5 ลดเหลือ15เนี่ยคุณจะทดแทนเรื่องของปัญหาขาดดุลยังไงเมื่อคืนทุกคนก็อยากจะฟังรัฐมนตรีคลังตอบไม่มีคำตอบฮะไม่มีคำตอบสำหรับคำถามที่ทุกคนอยากรู้ใช่คือทุกคนตอนนี้รู้อยู่แล้วแหละว่าคุณจะทำแน่35มาที่15นะครับเป็นนโยบายที่ประกาศไว้แล้วเชื่อว่าทำละตอนนี้แต่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเชิงของการขาดดุลคืออะไรเนี่ยทุกคนอยากได้คำตอบที่นู่นนะฮะนะครับแต่ภาพลักษณะอย่างนี้จะเกิดขึ้นทั่วโลกบ้านเราก็เคยเกิดขึ้นหลายปีก่อนในเรื่องของการลดภาษีนิติบุคคลครับเพราะมันไม่ชัดแบบนี้เลยส่งผลกับตลาดหุ้นด้วยใช่ไหมคือก็เลยอาจจะ sell on fact ด้วยหรืออาจจะ profit taking ด้วยนะครับแล้วก็มีความไม่ชัดเจนเรื่องของปัญหาการขาดดุลด้วยครับมองเหตุผลที่ทำไมเขาถึงยังไม่ชี้แจงรายละเอียดพี่เอกคิดว่ายังไงคะไม่หรอกผมคิดว่าโดยรายละเอียดในเชิงของตัวเลขเนี่ยมันจะต้องลงรายละเอียดเยอะถ้าเขาชี้แจงตรงๆเลยเนี่ยผมคิดว่าจะมีคนที่เก็บข้อมูลแล้วมันจะมีผลกระทบในหลายๆด้านเพราะคุณอย่าลืมว่าการที่จะใช้งบขาดดุลหรือเกินดุลเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้มันสามารถคาดการไปข้างหน้าอีกหลายๆปีได้นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนเขาเลยเลือกไม่พูดมากกว่าอันนี้อันแรกอันที่สองผมเชื่อว่าสไตล์ทรัมป์นะฮะนักธุรกิจเนี่ยโยนไปก่อนว่าท่านจะทำอย่างนี้ผลกระทบเดี๋ยวมาแก้ไขกันผมเชื่อว่าวิชั่นเขาเป็นอย่างนั้นถามว่าวิชั่นอย่างนี้มันผิดไหมคือถ้าไปพูดถึงนักวิชาการเขาก็จะโจมตีว่าวิชั่นอย่างนี้มันผิดมันจะต้องมีการวางแผนรัดกุมต้องมีการเขียนแผนแต่ในมุมของนักธุรกิจในบางช่วงเวลาทำอย่างนั้นไม่ได้ฮะ คุณต้องตัดสินใจไม่งั้นเขาไม่ได้เป็นประธานาธิบดีหรอกฮะผมเชื่อว่านโยบายนี้จะมีจุดอ่อนบางจุดอ่อนก็เลยไม่สามารถประกาศออกมาได้หมายถึงเรื่องขาดดุลการค้าหรือเปล่าแล้วก็เรื่องรายละเอียดในเชิงลึกอีกนะครับผมเชื่อว่ายังมีจุดอ่อนอยู่นะครับแต่แน่นอนเขาประสบความสำเร็จไปแล้วเพราะเขาเป็นประธานาธิบดีแล้วครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าจะให้ตลาดหุ้นตอบรับมากกว่านี้อาจจะต้องรอดูว่าในอนาคตจะมีรายละเอียดอะไรชัดเจนออกมาถูกครับคือทำยังไงก็แล้วแต่ไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการขาดดุลที่เยอะไปกว่านี้อันนั้นคือโจทย์ใหญ่ซึ่งผมเชื่อว่าในผลิตภัณฑ์ทางการเงินสมัยใหม่มันทำได้ค่ะและหลังจากออกมาในสถานการณ์รูปแบบนี้แล้วเนี่ยคิดว่าตลาดหุ้นจะยังไงต่อไปคะของทางสหรัฐคือถ้าถามผมตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาช่วงจากนี้ต่อไปเนี่ยขึ้นแรงๆเนี่ยคงไม่น่าจะเกิดนะครับด้วยข่าวที่เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นข่าวที่ทุกคนรับรู้แล้วนะครับแต่ในทางกับการยูดีบริษัทกำไรเพิ่มขึ้นเนี่ยจะให้ลงลึกๆเช่นจาก12,000-13,000ลงมาเหลือ8,000-9,000มันก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับพูดง่ายๆก็คือว่ามันจะเริ่มหมดเสน่ห์ในแง่ของการวิ่งขึ้นแหละแต่ว่าก็คงจะยากที่จะบอกว่าจะกลายเป็นขาลงนะครับนะคะนี่ก็เป็นข่าวที่เราเลือกมานะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันในช่วงแรกทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะส่วนช่วงหน้า CEO Talk วันนี้ค่ะเราก็มีแขกที่จะมาพูดคุยเรื่องราวที่น่าสนใจกันในรายการใช่ครับคือคุณนุ้ยก็เดินทางผมก็เดินทางเราก็อยากมีความรู้เรื่องของธุรกิจที่เขาเรียกว่า Duty Free ซื้อสินค้าในสนามบินใช่ซึ่งต้องพูดตรงๆนะเราไม่มีความรู้เลยนะครับเราก็รู้ว่าซื้อตรงนั้นมันถูกกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็เริ่มเห็นการแข่งขันที่เริ่มมากขึ้นในธุรกิจดิวตี้ฟรีแน่นอนฮะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักว่าธุรกิจดิวตี้ฟรีจริงๆเป็นยังไงและอนาคตในไทยจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันในช่วงหน้านะคะส่วนตอนนี้พักกันครู่เดียวค่ะครับบริษัทสตีฟโคจำกัดมหาชนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ
เมื่อสัญญาณดังขึ้นพระองค์ทรงเรือใบสู่ทะเลกว้างแต่หลังจากนั้นไม่นานผู้คนต่างพบกับความประหลาดใจพระองค์ทรงเรือใบกลับมาเหตุผลก็คือเรือของพระองค์ไปโดนทุ่นเข้าโดยบังเอิญถือว่าผิดกติกาถึงวันนั้นจะไม่มีใครเห็นแต่พระองค์ก็ทรงกลับมาความซื่อสัตย์สิ่งดีๆที่พระองค์ทรงทำให้เราเห็นร่วมสืบสานพระราชปณิธานสร้างพลังความดีที่ยั่งยืนพลอยเบนซ์ทองหล่อค่ะพ่อสั่งไว้ลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็ก Benz Ramintra ขอเชิญทดลองขับ C-Class ใหม่ระบบไฟฟ้าปลั๊กอินจากไฟบ้านสนใจโทรมาเลยนะครับที่029454555และที่ Benz ทองหล่อทุกวันอาทิตย์ยามเช้าเชิญศึกษาและปฏิบัติธรรมยามบ่ายมีพระเครื่องให้ชมและรับตรวจเช็คให้ฟรีโดยเซียนฉ่อยท่าประจันหรือซ้อมกอล์ฟและจิบกาแฟในห้องแอร์เย็นฉ่ำชั่วโมงละ100บาทเท่านั้น027148888แล้วอยู่ทุกวันละครับได้อยู่ลูกหกล้มฉันต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยน้ำหรือใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเด็ดตอกทำความสะอาดแผลมีตัวยาคลอโรไซลินอลช่วยฆ่าเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% เมื่อทดสอบในหลอดทดลองเด็ดตอกออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เพราะผิวคุณบอบบางจึงต้องดูแลอย่างอ่อนโยนใหม่ Vee Sensitive Touch ไม่มีใบมีดมาสัมผัสผิวหมดกังวลเรื่องใบมีดบาดผิวดูเรียบเนียนในขั้นตอนเดียวขจัดขนอย่างอ่อนโยนและแม่นยำใหม่ Vee Sensitive Touch พิเศษ699บาทถึง16พฤษภาคมนี้บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร081-783-8888หรือทาง www.ekinvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยขยายโลกทัศน์ให้ผู้ชมชาวไทยกับรายงานข่าวและรายการคุณภาพจาก CNN ช่องโทรทัศน์อันดับหนึ่งของโลกในช่วง Super Prime Time จากช่อง Spring News เวลาใหม่2ทุ่มตรงเชื่อมโลกเชื่อมไทยวิเคราะห์ข่าวรอบโลกแบบรอบด้านกับรายงานข่าวจาก CNN กับรายการ International News Group 3ทุ่มตรงพบกับรายการเรตติ้งอันดับหนึ่งที่ประมวลความจริงรอบด้านจาก CNN กับ Edison Cooper 3604ทุ่มตรงพบกับรายการ361องศาความคิดวิเคราะห์ประเด็นร้อนจากรายการ Edison Cooper 360สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญรอบด้าน4ทุ่มครึ่งพบกับ Chris Means Business จาก CNN นำเสนอบทวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกอย่างมีสีสันพร้อมบทบรรยายไทย5ทุ่มครึ่งพบกับรายการธุรกิจติดโอกาสวิเคราะห์ประเด็นเศรษฐกิจโลกจากรายการ Chris Means Business ต่อยอดธุรกิจไทยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจติดตามรายการช่วง Super Prime Time เวลาใหม่ได้2ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง Spring News สถานีข่าวจริงคุณภาพมาตรฐานสากลเป็นสถานีข่าวแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียที่เป็นพันธมิตรกับ CNN สถานีโทรทัศน์อันดับหนึ่งของโลกนำเสนอ CNN Breaking News We're following the breaking news พบโคเคนจำนวนมากนะคะซุกซ่อนอยู่บนเครื่องบินมีคำตัดสินให้ระงับคำสั่งห้ามชาวมุสลิม7ประเทศเดินทางเข้าประเทศสหรัฐมือปืนนะคะได้เปิดฉากกระหน่ำยิงใส่ประชาชนมีผู้เสียชีวิต5คนและบาดเจ็บอีก8คนรายงานข่าวทั่วทุกมุมโลกแบบทันท่วงทีตลอดทั้งวันทาง Spring News สถานีข่าวจริงคุณภาพมาตรฐานสากลทันทุกความเคลื่อนไหวทุกสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยทุกมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์การลงทุนต้องไม่พลาดกับเจาะตลาดทุนบ่ายฐานเศรษฐกิจ
สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกากับทันโลกทันเศรษฐกิจทาง Spring News สถานีข่าวจริงคุณภาพมาตรฐานสากลครบทุกสถานการณ์ข่าวกับรายการ361องศาความคิดที่จะมาสรุปเนื้อหาประเด็นข่าวร้อนในแต่ละวันของรายการ Anderson Cooper 360ทรัมป์พูดถึงหลายเรื่องด้วยกันแต่ไม่ได้เอ่ยถึงคำสั่งแบนมุสลิมเข้าประเทศที่กำลังมีปัญหาอยู่เลยค่ะพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวและสถานการณ์รอบโลกเพื่อทำให้คุณรู้จริงรอบด้านบ้านเมืองมันมีขื่อแต่มีกฎหมายการคานอำนาจของแต่ละฝ่ายเป็นเรื่องที่เขาคงไม่ยอมง่ายๆพบกับรายการ361องศาความคิด22 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกา 30 นาทีทาง Spring News สถานีข่าวจริงคุณภาพมาตรฐานสากลBGrim Power, a world-class energy company. CEO ท้องในวันนี้ขอต้อนรับคุณรวิถาพงนุชชิตค่ะนายกสมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณรวิถาครับถามภาพรวมผมอาจจะใช้คำว่าธุรกิจดิวตี้ฟรีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจดิวตี้ฟรีเนี่ยมันคืออะไรและในไทยเป็นไงบ้างคือต้องเข้าใจคำว่าดิวตี้ฟรีก่อนดิวตี้ฟรีคือการขายสินค้าซึ่งปลอดอากรนำเข้าเมื่อปลอดอากรนำเข้าก็ปลอดแบตโดยปริยายครับไหมคะแต่ว่าการที่จะขายได้เนี่ยผู้ขายต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมศุลกากรซะก่อนการที่จะได้รับใบอนุญาตจากกรมศุลกากรเขาก็จะมีคุณสมบัติตามที่เขาแจ้งไว้1 2 3 4 5 6ประการครับถ้าคุณมีคุณสมบัติตามนี้ปั๊บเขาก็จะอนุญาตให้คุณขายของซึ่งปลอดอากรนำเข้าโดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องสั่งสินค้ามาจากต่างประเทศนะมาพักไว้ที่คลังทันบนนะพอพักไว้ที่คลังทันบนคุณต้องมีหน้าร้านขายนะค่ะคุณจะขายที่ไหนก็ได้ในเมืองแต่เขาต้องเห็นชอบนะและเขาต้องตรวจสอบได้ว่าคุณเอาเข้าของมาเข้าคลังทันบนเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่วางที่เชลร้านขายเท่าไหร่แล้วก็ผู้ซื้อซึ่งมีสิทธิ์ซื้อจะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทคนไทยคนไทยก็คือคุณต้องมีพาสปอร์ตพร้อมเดินทางพร้อมตั๋วเครื่องบินเพราะมีพาสปอร์ตจะไม่เดินทางก็ยังได้ถูกไหมคะใช่ครับแต่คุณต้องมีเที่ยวบินมีพาสปอร์ตมีเที่ยวบิน คุณก็เอาไปช็อปของที่ร้านค้าปลอดอากรในเมืองร้านค้าปลอดอากรในเมืองก็จะมีของวางให้หลายอย่างคุณก็เลือกซื้อแล้วก็จ่ายเงินแต่คุณยังเอาของไปไม่ได้นะคะยังไปไม่ได้ยังเอาไปไม่ได้ค่ะคุณต้องไปรับของที่จุดส่งมอบสินค้าเราเรียกกันว่าพิกอัพเคาน์เตอร์นะคะจุดส่งมอบสินค้าเนี่ยมันก็จะมีหลายด่านคุณจะเดินทางบกทางเรือทางอากาศแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหากันอยู่เนี่ยคือทางอากาศค่ะโอ้คือไม่ใช่รับเฉพาะทางอากาศอย่างเดียวคือทางบกก็ได้ทางเรือก็ได้ถูกต้องสมมติผมจะเดินทางไปมาเลเซียอย่างเงี้ยผมซื้อร้านดิวตี้ฟรีนะครับในเมืองแล้วผมก็ไปรับที่ด่านปาดังอย่างนี้ก็ได้ใช่ได้ค่ะก็ถือว่าด่านนั่นคือจุดส่งมอบสินค้าเพราะว่าทำไมเขาถึงต้องไปรับที่ด่านก็เพราะว่ากรมศุลกากรเนี่ยต้องการกำกับดูแลว่าสินค้าที่ผู้ขายเนี่ยนะฮะสั่งมาจากเมืองนอกโดยไม่เสียอากรนำเข้าไม่เสียแวดเนี่ยจะต้องเป็นของที่ผู้ซื้อได้นำติดตัวออกนอกราชอาณาจักรไปจริงๆไม่เอาของนั้นกลับมาหมุนเวียนขายในนี้อีกเพราะว่ามันจะเป็นการเสียหายต่อภาษีที่เราควรจะได้ถูกไหมคะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติตามร้านค้าปลอดอากรตอนนี้ร้านค้าปลอดอากรก็มีอยู่2แบบแบบแรกก็คือแบบที่มีสัมปทานแบบที่มีสัมปทานส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในสนามบินนานาชาติทุกแห่งก็คือภาครัฐให้สัมปทานให้สัมปทานครับค่ะสนามบินนั้นอาจจะอยู่ในกำกับดูแลของทอหรือไม่ก็ได้นะฮะถ้าอยู่ในทอก็เป็นอยู่ภายใต้การดูแลของทอเช่นสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่เชียงรายหาดใหญ่ภูเก็ตอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าสนามบินอุตภาวบอกว่าจะมีร้านปลอดอากรมีได้มีได้แต่ต้องไปขึ้นกับกองทัพเรือเพราะกองทัพเรือเขาบริหารอยู่ไม่ได้ขึ้นกับบริษัทท่าอากาศยานก็คือที่ไหนก็มีได้อันนี้เป็นกติกาที่แบบให้สัมปทานใช่ค่ะที่ไหนก็มีได้แต่ว่าถามว่ามีได้อย่างไรก็มีได้จากท่าอากาศยานท่าอากาศยานเกิดขึ้นอย่างไรก็เป็นท่าอากาศยานที่เป็นพื้นที่ของรัฐแล้วก็
ไปขออนุมัติต่อกรมศุลกากรเขาเรียกว่าท่าอากาศยานศุลกากรตามกฎหมายศุลกากรทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะศุลกากรมีอำนาจสูงสุดในแต่ละสนามบินต้องรับผิดชอบกรณีคนสิ่งของสัตว์สารพัดที่เข้าและออกเหนือกว่าตม.อีกตม.ยังยุ่งแต่เรื่องคนถูกไหมแต่ศุลกากรนี่ทุกเรื่อง24ชั่วโมงภายใต้อาณาเขตของท่าอากาศยานของศุลกากรตามกฎหมายศุลกากรนะฮะดังนั้นเมื่อสนามบินใดกำหนดพื้นที่ให้เป็นร้านค้าปลอดอากรแล้วในสนามบินนั้นก็เปิดประมูลเมื่อเปิดประมูลคนที่ประมูลได้ก็เรียกว่าคนที่ได้สัมปทานในการขายของดิวตี้ฟรีในสนามบินแห่งนั้นแห่งนั้นเพราะว่าแต่ละสนามบินเขาก็จะประมูลไม่เท่ากันพื้นที่ก็ไม่เท่ากันใช่ไหมเขาก็แล้วแต่ที่เขาจะเปิดประมูลอันนั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งแบบสัมปทานแบบสัมปทานแบบไม่มีสัมปทานตั้งนอกสนามบินแต่อยู่ในเมืองตรงไหนก็ได้ที่ผู้ประกอบการเห็นว่ามันเป็นทำเลที่สามารถขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวหรือคนไทยได้เมื่อเจาะจงพื้นที่แล้วเนี่ยก็ไปขออนุญาตกับกรมศุลกากรนะฮะนี่ก็เป็นที่มาที่ไปตอนนี้ท่านทั้งสองเนี่ยเข้าใจเรื่องดิวตี้ฟรีว่าคืออะไรแล้วเข้าใจแล้วว่าประเภทของร้านค้าดิวตี้ฟรีมี2แบบถูกไหมฮะกติกาแบบนี้มันเป็นทั่วโลกเลยหรือเปล่าทั่วโลกเหมือนกันคือเป็นมาตรฐานทั่วโลกที่เขาใช้กันที่สองระบบเพียงแต่ว่าอัตราค่าธรรมเนียมระยะเวลาอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยมันเป็นกฎหมายภายในดังนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้ตามความเหมาะสมแต่หลักเกณฑ์หลักการเนี่ยคร่าวๆเนี่ยเหมือนกันหมดครับค่ะเอาละพอเรารู้เรื่องของร้านค้าปลอดภาษีแล้วเนี่ยตอนนี้ในไทยในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าเราจะเริ่มเห็นสีสันเรื่องการแข่งขันที่เยอะขึ้นเนี่ยโดยกติกาแล้วเนี่ยในเรื่องของดิวตี้ฟรีในทั่วโลกเนี่ยมันเกิดการแข่งขันกันไหมฮะหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงมากเลยค่ะครับมันก็เกิดการแข่งขันขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยวเพราะอย่าลืมว่าทุกวันนี้เราเดินทางสะดวกเราจะไปไหนก็ได้จะทำมาค้าขายระหว่างกันอย่างไรก็ได้ดังนั้นเนี่ยพลวัตของการค้าในทุกๆเรื่องรวมทั้งร้านค้าดิวตี้ฟรีก็จะสามารถที่จะเกิดการเติบโตและแข่งขันกันได้ตามจำนวนนักท่องเที่ยวของแต่ละประเทศครับคือแปลว่าสิ่งที่เราเห็นในเรื่องของร้านค้าดิวตี้ฟรีมันก็เหมือนเปิดร้านค้าทั่วไปก็คือมีการแข่งขันเป็นระบบทุนนิยมปกติคุณขายของถูกในของแบบเดียวกันคนก็ไปซื้อคุณคุณขายของแพงคนก็ไม่ซื้อคุณมันเป็นการแข่งขันมันเป็นการแข่งขันเป็นกลยุทธ์ทางการค้าของแต่ละร้านค้าครับค่ะในมุมมองของคุณรวิฐาเนี่ยถ้ามองในตัวลักษณะธุรกิจร้านค้าดิวตี้ฟรีในไทยเนี่ยคุณรวิฐาให้ความคิดเห็นยังไงแล้วก็อนาคตจะเป็นยังไงคือร้านค้าดิวตี้ฟรีในประเทศไทยเนี่ยนะฮะต้องบอกก่อนนะว่าในสายตาของภาครัฐครับเขาเปิดเสรีมานานมากแล้วอันนี้คือภาครัฐอันนี้คือภาครัฐดูได้จากไหนดูได้จากกฎหมายของศุลกากรบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเปิดร้านค้าปลอดอากรทุกคนเลยเหรอฮะทุกคนทุกนิติบุคคลเขาไม่ได้บอกว่าใครเขาไม่เจาะว่าใครก็คือทุกคนแต่ต้องอยู่ในกฎกติกามารยาทของกฎหมายศุลกากรว่า1คุณเป็นบริษัทไทยไหมถ้าคุณเป็นนิติบุคคลคุณมีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่คุณเคยมีปัญหากับกรมศุลกากรไหมที่ตั้งของคุณอยู่ที่ไหนคุณดีแคลร์อะไรให้เราได้ไหมคุณปฏิบัติอะไรตามที่กรมศุลกากรกำหนดได้ไหมถ้าคุณเซย์เยสหมดเลยทุกอย่างกรมศุลกากรก็บอกว่าโอเคผมจะดูไซส์คุณนะว่าขนาดของคุณเนี่ยกี่ตารางเมตรแล้วเขาก็จะกลับไปดูคลังทันบนสมมติว่าคุณมีหมื่นตารางเมตรคลังทันบนเขาก็จะกำหนดของเขาว่ามีกี่ตารางเมตรเพื่อให้มันสอดคล้องกันให้มันสอดคล้องกันแล้วเขาก็จะกำกับดูแลเส้นทางการเดินของสินค้าจากคลังทันบนมายังร้านของคุณเนี่ยไม่ใกล้ไม่ไกลที่ตรวจสอบได้แล้วประตูเนี่ยกี่ประตูอ๋อไม่งั้นมันจะเกิดการหลวมไหลถูกเพราะสินค้ามันไม่ได้เสียภาษีถูกต้องถูกต้องเขาก็จะกำกับดูแลจนเขาพอใจแล้วว่าแบบนี้ผมกำกับคุณได้นะผมก็อนุญาตคุณแต่คุณจะค้าขายมากน้อยแค่ไหนล่ะเขาก็ต้องเขาเรียกว่าเงินวางมัดจำวางค่าคลังทันบนวางมัดจำไว้ว่าถ้าเกิดคุณโกงหรือทำให้สินค้ารั่วไหลอะไรเนี่ยเขาก็ริบมัดจำคุณเท่าที่ความเสียหายที่รัฐพึงจะได้ดังนั้นเขาเรียกว่าเงินค่าธรรมเนียมคลังสินค้าเมื่อจ่ายกันหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยคุณเปิดได้เลยเปิดได้เลยคุณจะขายให้ใครก็ขายให้สองประเภทอย่างที่ดิฉันได้พูดไปแล้วก็คือนักท่องเที่ยวไทยนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนคนไทยที่มีพาสปอร์ตและมีเที่ยวบินที่พร้อมที่จะไปก็ซื้อได้นะฮะ
ตอนนี้มันปัญหาในประเทศไทยอยู่ทุกวันนี้ก็คือว่าซื้อแล้วไปรับของที่ไหนจุดรับสินค้าก็เมื่อสักครู่นี้บอกว่าจุดรับสินค้าไงฮะถูกต้องเวลาเราจะออกถูกต้องไอ้ทางบกทางเรือไม่มีปัญหาแต่มันมีปัญหาที่ทางท่าอากาศยานนานาชาติท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาใช้จุดสำรองสินค้าเนี่ยเป็นcommon use หรือว่าทุกคนใช้ร่วมกันได้ครับแต่ที่ดอนเมืองกับที่สุวรรณภูมิการท่าอ้างว่าเป็นสัมปทานให้ใครใช้ร่วมกันไม่ได้ยกเว้นผู้ได้รับสัมปทานก็มีปัญหาขึ้นมาว่าอ้าวจะใช้ไม่ได้ยังไงล่ะในเมื่อกรมศุลกากรบอกว่าจุดส่งมอบสินค้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของร้านค้าปลอดอากรในเมืองร้านค้าปลอดอากรในเมืองจะเกิดขึ้นได้ก็1มีร้านค้าครับ2มีคนซื้อ3มีที่ส่งสินค้าครับเมื่อมันขาดองค์ประกอบที่3ไปเนี่ยมันก็เป็นร้านค้าที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่สมบูรณ์ครับถูกมั้ยคะก็มีคนร้องขึ้นมาว่าทําไมล่ะในเมื่อเขาปฏิบัติตามกฎหมายแล้วเนี่ยทําไมถึงจะยังไม่มีจุดส่งมอบให้เขาส่งสินค้าได้ค่ะครับน่ะตรงนี้แหละครับเดี๋ยวเรามาหาคำตอบในช่วงหน้าเพราะมีหลายอย่างและอยากถามง่ายๆเลยว่าตกลงของในทุกๆฟรีจริงๆแล้วเนี่ยถูกจริงหรือเปล่าถามเผื่อหลายคนที่เป็นนักช็อปครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันตอนนี้พักกันครู่เดียวค่ะ Vgrim Power a world class energy companyคุณคิดว่าไฟฉายที่คุณมีอยู่กับไฟฉายชิ้นนี้สว่างเหมือนกันไหมเราคิดว่าไฟฉายที่คุณมีไม่สว่างเท่าตัวนี้แน่นอนเพราะนี่คือไฟฉายที่ใช้เพื่อปฏิบัติภารกิจในยามค่ำคืนที่ต้องใช้แสงสว่างค่อนข้างมากเราจึงขอแนะนำเทอร์โบไลท์ไฟฉาย LED ที่มีความสว่างมากกว่าไฟฉายรุ่นเก่าถึง22เท่าสามารถแสดงไฟสัญญาณ SOS ขอความช่วยเหลือได้ในยามฉุกเฉินหรือใช้เป็นสัญญาณไฟกระพริบในยามที่อาจเกิดเหตุด่วนหรือเหตุร้ายขึ้นภายในบ้านของคุณในยามวิกาลเทอร์โบไลท์ยังมีฟังก์ชันพิเศษที่ปรับได้ถึง5ระดับสามารถปรับระดับความสว่างได้จากระดับสว่างมากไปจนถึงสว่างน้อยหรือจะใช้ส่องสว่างเฉพาะจุดได้เป็นอย่างดีและสามารถปรับขยายแสงสว่างให้อยู่ในมุมกว้างเพื่อให้สามารถมองเห็นวิสัยทัศน์โดยรอบได้อย่างชัดเจนราวกับอยู่ในเวลากลางวันเลยทีเดียวหลายครั้งที่คุณต้องเจอปัญหาไฟฉายที่คุณมีไม่พร้อมใช้งานแต่เทอร์โบไลท์จะแก้ปัญหาเหล่านั้นให้กับคุณไม่ว่าคุณจะใช้เทอร์โบไลท์ใต้น้ำมันก็ยังให้แสงสว่างได้ดีหรือไม่ว่ามันจะอยู่ในสภาพอุณหภูมิที่สูงหรืออุณหภูมิต่ำเทอร์โบไลท์ก็ยังคงทำงานได้เป็นปกติเพราะเทอร์โบไลท์ผลิตจากอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงคงทนและรับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมรูปทรงกระทัดรัดให้คุณพกพาไปได้ทุกที่ชีวิตคุณจะง่ายและปลอดภัยขึ้นเมื่อคุณมีเทอร์โบไลท์ที่ไม่ว่าคุณจะพกพาไปตามสถานที่ต่างๆในยามค่ำคืนหรือในที่ไม่มีไฟฟ้าอย่างเช่นแคมปิ้งหรือปั่นจักรยานคุณก็ยังมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยแค่คุณมีเทอร์โบไลท์ติดตัวไปด้วยก็อุ่นใจรถเทอร์โบไลท์สามารถใช้งานได้นานและประหยัดพลังงานได้ดีเยี่ยมเทอร์โบไลท์2ชิ้นจากปกติราคา 1,200 บาทแล้วเราขายเพียง990บาทและพิเศษสำหรับ20สายแรกเรายังใจดีแถมให้ฟรีอีก1ชิ้นรวมเป็น3ชิ้นทันทีในราคาเพียง990บาทเท่านั้นโทรเลย02-277-9696 02-277-9696 จะกินซุปอยากกินเส้นอัดได้จะซุปเห็ดหรือโตโลน่าพะโล้ไข่นกกระทาเมนูทูน่าไก่ผัดกะเพราเยอะขนาดนี้ต้องโรซ่าพร้อมโรซ่าพร้อมมื้อไหนไม่มีพลาดออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เราซักเสื้อตัวนี้ด้วยผงซักฟอกเพียงอย่างเดียวถึง5ครั้งแต่คราบก็อาจยังอยู่ใช้ Vanish ที่มีสูตรเฉพาะขจัดคราบตั้งแต่ครั้งแรกที่ซัก Vanish อีกระดับความสะอาดผงซักฟอกเพียงอย่างเดียวอาจทำไม่ได้
เมื่อลูกหกล้มฉันต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยน้ำหรือใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเดตต่อทำความสะอาดแผลมีตัวยาคลอโรไซลินอลช่วยฆ่าเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% เมื่อทดสอบในหลอดทดลองเดตต่อดูสิฉันเก็บโดนค่าที่บ้านเพื่อนหนุ่มนั่งช้าก่อนฉันเสียขาข้างนี้ไปเมื่อตอนแพร่เชื้อท้องร่วงชิลท็อกกำจัดแมลงร้ายในสเปรย์เดียวใหม่กลิ่นลาเวนเดอร์เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะครับเป็นเหตุให้ทหารพรานเสียชีวิต4นายครับเมื่อช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาที่ผ่านมาได้เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารพลานหน่วยเฉพาะกิจที่11บริเวณบ้านเรยแงะหมู่ที่3ตำบลพดุงมาศอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสพร้อมยิงซ้ำและโปรยตะปูเรือใบเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพลานเสียชีวิต4นายขณะนี้ไม่ทราบชื่อครับและรถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหายซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นได้รับการยืนยันว่าทั้งรถยนต์และกำลังพลเป็นของกรมทหารพลานเฉพาะกิจหน่วยที่11ทางนี้วันพรุ่งนี้จะครบกำหนด13ปีเหตุการณ์กลัดยิงที่มัสยิดกรือเซอย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีครับหนังสือเทคนิคพิชิตหุ้นวางจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปเรากลับมาพูดคุยกับคุณรวิฐากันต่อนะคะครับคุณรวิฐาครับเราคุยต่อปัญหาที่ฟังดูมันก็ทุนนิยมนี่ฮะก็คือใครจะทำคุณก็ขอยื่นใช่แล้วก็คุณก็ไปทำธุรกิจแล้วก็แข่งกันถูกค่ะแล้วมันปัญหามันเกิดจากอะไรดูฟังดูแล้วมันก็ปกติคือจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เป็นปัญหากฎหมายเลยนะครับมันเป็นปัญหานโยบายที่นโยบายของประเทศนี้เนี่ยจะต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะนาทีนี้เนี่ยเงินได้จากนักท่องเที่ยวหรือภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งใช่ครับแล้วตอนนี้ประเทศไทยนี่นะฮะจะเป็นหนึ่งในเอเชียด้วยซ้ำไปฮะตอนนี้ดังนั้นเนี่ยเราต้องรีบหาทางกอบโกยสิ่งที่คิดว่าเป็นผลประโยชน์ของชาติโดยชอบธรรมจากใครจากนักท่องเที่ยวไงนักท่องเที่ยวมาอยู่กับเราจะต้องพยายามให้นักท่องเที่ยวเนี่ยใช้จ่ายในบ้านเราเนี่ยมากที่สุดต่อหัวต่อคนค่ะอ๋อแล้วสมมติถ้าเราเขาซื้อของดิวตี้ฟรีในบ้านเราเนี่ยคือเงินจะอยู่ในประเทศถูกไหมฮะถูกค่ะอ๋อถึงแม้สมมติถ้าคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศไปช้อปปิ้งต่างประเทศนี่เงินไม่อยู่ในบ้านเราเงินก็อยู่กับเขาไงฮะอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเราดึงเงินนักท่องเที่ยวซื้อของในบ้านเราเยอะเท่าไหร่เงินจะเข้าอยู่ในประเทศก็เท่ากับดึงเงินในกระเป๋าเขามาอย่างเทพเพราะว่าตลาดของดิวตี้ฟรีเนี่ยมันตลาดของคนไทยอ่ะน้อยนิดมากแต่มันเป็นตลาดของนักท่องเที่ยวตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นลาวเป็นเขมรเป็นกัมพูชาเป็นเวียดนามเขาก็จะเปิดตลาดดิวตี้ฟรีหมดแล้วถ้าเราช้าหรือเรามีของให้ช็อปนิดเดียวต่อไปนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วก็ไปช็อปที่นั่นแล้วก็หิ้วสินค้าดิวตี้ฟรีผ่านประเทศเราหน้าตาเฉยเลยแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรเลยถูกไหมฮะเหมือนในยุโรปบางประเทศเขาจะมีที่ขายดิวตี้ฟรีอยู่กลางเมืองเลยใหญ่ๆถูกค่ะคือคุณรัฐวิถากำลังบอกว่าเราควรจะมีลักษณะอย่างนั้นถูกต้องค่ะครับเพราะอะไรถึงว่าไม่มีที่สนามบินที่เดียวเพราะบางครั้งเหมือนเขาเหมือนเราเราเป็นนักท่องเที่ยวเราไปถึงเนี่ยมันก็ไม่มีเวลาแล้วเราก็จะต้องรีบไปขึ้นเครื่องไปอะไรก็แทบไม่มีเวลาซื้อของด้วยซ้ำไปฮะดังนั้นร้านค้าปลอดอากรในเมืองร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมืองเนี่ยก็เป็นช้อยส์หนึ่งเป็นจุดหนึ่งที่จะดูดเงินจากนักท่องเที่ยวที่มีเวลาและผ่านไปทางนั้นยิ่งมีหลายๆจุดในแต่ละมุมเมืองก็ยิ่งดีเขาไปเที่ยวตรงไหนเขาไปเที่ยววัดวังเขาไปเที่ยวน้ำตกเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดเขาผ่านสายไหนเขาก็ซื้อตรงนั้นเงินมันก็ไม่ได้ไปไหนแล้วพื้นที่ร้านค้าปลอดอากรของในเมืองเนี่ยนะฮะเราค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ขายสินค้าไทยไม่น้อยกว่า 30% เพราะว่าเป็นกฎกติกาของเราก็เมื่อก่อนนี้เป็นกฎกติกา 30% นะครับแต่เดี๋ยวนี้การตลาดเนี่ยมันเป็นกฎกติกาของมันเองเพราะว่าสินค้าไทยเนี่ยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติมากโดยเฉพาะคนจีนไม่ต้องอะไรฮะยาหม่องเนี้ยผลไม้อบกรอบอย่างเงี้ยนะทุเรียนเนี่ยโอ้โหขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อในดิวตี้ฟรีก็คือจะถูกกว่าปกติ 7% อยู่แล้วเพราะไม่ต้องเสียแวตค่ะใช่ค่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสินค้าในดิวตี้ฟรีก็จะถูกกว่าข้างนอกอยู่แล้วถูกกว่าอยู่แล้วค่ะ
ครับทีนี้ถามแล้วปัญหามันติดขัดตรงไหนคะดูแล้วก็ถ้าเปิดได้เยอะก็ยิ่งดีแต่ทำไมเราจะเห็นว่าก็ไม่ค่อยมีร้านค้าปลอดอากรในเมืองสักเท่าไหร่ในความเป็นจริงทางที่เปิดเสรีค่ะจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกฮะมันก็ติดขัดอยู่ที่จุดส่งมอบสินค้านี่แหละฮะก็เถียงกันอยู่นี่แหละเป็นสัมปทานไม่เป็นสัมปทานคือดิฉันเองก็เป็นนักกฎหมายนะคะดิฉันก็ดูแล้วว่าไอ้จุดส่งมอบเนี่ยมันจะเป็นสัมปทานไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะเป็นสัมปทานไปได้ยังไงฮะมันเป็นบริการสาธารณะแล้วมันเพียงแต่ไปอยู่ในพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่เขาเรียกกันว่าพื้นที่สัมปทานเท่านั้นเองสมมติถ้าเกิดจุดส่งมอบสินค้าเกิดมีเพิ่มก็แปลว่าคุณรวิถากำลังบอกว่ามันก็จะมีร้านปลอดภาษีเนี่ยเกิดขึ้นอีกมากมายกำลังจะเชื่ออย่างนั้นค่ะคือดิฉันเนี่ยร้องขอต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่าขอให้ทอทอหรือส่วนใดก็ตามที่มีสนามบินนานาชาติได้เปิดจุดส่งมอบสินค้าสาธารณะเพื่อให้ร้านค้าปลอดอากรในเมืองได้ใช้ร่วมกันทุกร้านจะมี10ร้านจะมี20ร้านหรือจะมีกี่ร้านก็สามารถไปใช้จุดส่งมอบอันนี้ได้แต่ส่วน10ร้าน20ร้านที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยจะอยู่รอดหรือไม่ก็เป็นเรื่องของกลยุทธ์ทางธุรกิจของแต่ละร้านก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปก็แข่งขันกันไปคือที่เราคุยกันมาแสดงว่าปัญหาที่เราไม่เห็นการแข่งขันในธุรกิจดิวตี้ฟรีบ้านเราก็คือว่ามันไม่มีจุดส่งมอบสินค้าเพราะฉะนั้นคนซื้อไปเนี่ยที่จะบินออกอย่างเดียวเนี่ยไม่มีที่รับสินค้าเราจะพูดอย่างนั้นถูกต้องอ๋อนี่คือปัญหาที่ไม่เห็นการแข่งขันถูกต้องนะครับถูกต้องครับและส่วนหน่วยงานของรัฐเขาบอกว่านั่นคือสัมปทานเลยมีจุดออกสินค้าไม่ได้หน่วยงานของรัฐจริงๆเนี่ยนะฮะทอต้องถือเป็นรัฐวิสาหกิจถูกไหมคะทอทอเป็นใครทอเป็นเพียงนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครับเป็นบริษัทมหาชนแล้วก็มีกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ใช่ครับแล้วก็มารับผิดชอบหน้าที่ในการบริหารจัดการพื้นที่ไม่ใช่เจ้าของพื้นที่นะคะสนามบินเป็นของพวกเราเป็นของคุณเป็นของฉันเป็นของคุณเป็นของเราทุกคนด้วยกันดังนั้นเนี่ยแค่ที่คุณเอาไปบริหาร 20,000 กว่าตารางเมตรที่จัดให้สัมปทานคุณก็จัดไปเราไม่ว่ากันแต่ว่าจุดส่งมอบสาธารณะซึ่งเป็นประโยชน์สาธารณะเนี่ยทำไมคุณจัดไม่ได้เพราะเราขอเพียงแค่ไม่เกิน500ตารางเมตรค่ะครับ300ตารางเมตรในเบื้องต้นแล้วขอแค่นั้นมันฟังดูแล้วมันตลกไหมคะเพราะว่าการที่คุณมีจุดส่งมอบสินค้าสาธารณะในทุกวันนี้คุณมีจุดส่งมอบให้กับเจ้าเดียวเจ้านั้นก็ของไปผ่านที่จุดส่งมอบแล้วเสียค่าฟรีในการส่งมอบให้กับทอทอ 3% ใช่ไหมทอก็ได้รับจากเจ้านั้นเจ้าเดียวแต่ถ้าทอเปิดจุดส่งมอบที่เป็นสาธารณะก็จะได้รับเยอะกว่าเดิมก็จะได้รับจาก10ร้าน20ร้านก็แล้วแต่กรณี 3% จากร้านเดียวกับ 3% จาก20ร้านถึง10ร้านเนี่ยคุณว่าอันไหนมันควรจะได้มากกว่ากันแล้วอย่างนี้ทางออกเราคืออะไรคะนี่ไม่รู้แล้วปัญหามันติดอยู่ตรงเนี้ยก็ไปร้องขอความเป็นธรรมจากผู้ตรวจการแผ่นดินไงฮะตอนนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีคำวินิจฉัยมาแล้วว่าทอจะต้องพิจารณาหาจุดส่งมอบให้กับร้านค้าปลอดอากรในเมืองทุกร้านได้ใช้ร่วมกันเพราะว่าการที่ทอไม่ทำเนี่ยถือว่าทอเป็นการเลือกปฏิบัติเลือกปฏิบัตินี่มันผิด157นะคะมาตรา157ถูกพวกข้าราชการด้วยกันมักจะบอกว่าไอ้157เนี่ยมันคือหวย3ตัวที่เราไม่อยากถูกที่ข้าราชการไม่อยากถูกคือการเลือกปฏิบัติถูกต้องฮะครับในทางกลับกันในโลกนี้เนี่ยในสนามบินทั่วไปในโลกนี้เนี่ยเหตุการณ์อย่างเมืองไทยเกิดขึ้นหรือไม่หรือว่าเขาแก้ไขโดยวิธียังไงครับไม่มีค่ะไม่มียกตัวอย่างเกาหลีใต้นะเขามีร้านค้าปลอดอากรเจ้าใหญ่นะ7 เจ้า7 เจ้าแล้วเขามีพิกอัพเคาน์เตอร์สาธารณะนี่ยาวเลยนะฮะแล้วก็บอกเลยช่องนี้ของ A ของ B ของ C ของอะไรก็ว่ากันไปเวลาเราเป็นนักท่องเที่ยวซื้อจากอะไรนะเราก็ไปเข้าคิวรับสินค้าจากร้าน ABCD เนี่ยร้านนั้นเขาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรครับค่ะถ้าผมถามต่อถ้าเราเปลี่ยนจากจุดรับสินค้าเนี่ยที่ไม่ใช่บริเวณขาออกของท่าอากาศยานมีจุดไหนได้บ้างที่เราจะสามารถรับได้ในเรื่องของการเดินทางทางอากาศครับอันนี้ไม่ว่าคุณหรือดิฉันกำหนดไม่ได้คนที่จะกำหนดได้คือกรมศุลกากรเขาต้องเอาที่สบายใจว่านักท่องเที่ยวหรือคนไทยที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าปลอดอากรในเมืองไปแล้วเนี่ยแน่ใจนะว่าได้นำสินค้านั้นติดตัวและเขาต้องคุมได้ด้วยนอกราชอาณาจักรจริงๆไม่เอาเข้ามาเวียนเทียนไม่เอาเข้ามาหมุนเวียนใช้ในประเทศไทยมันทำให้เราเสียหายในด้านภาษีครับพอเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้สมมุติในอนาคตเกิดทำได้เพราะว่าผู้ตรวจการราชการเขาให้ความคิดเห็นแล้วสิ่งที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์เนี่ยคุณรวิถามองยังไงมองเห็นว่า1ต้องมีการแข่งขันค่ะถ้ามีการแข่งขันเมื่อใดนะประโยชน์จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคใช่ผู้บริโภคยิ่งซื้อสินค้าเท่าไหร่
ภาษีของรัฐอย่านึกว่าร้านค้าปลอดอากรไม่มีภาษีนะมีไหมครับเขาต้องเสียภาษีนี่เงินได้นิติบุคคล 20% 20% หรือแล้วแต่ขั้นบันไดจากกำไรสุทธิถูกไหมฮะแล้วที่สำคัญที่สุดนะสมมติว่าต่างประเทศมาเปิดใช่ไหมฮะเขาไม่ขนคนจากต่างประเทศมาทั้งหมดหรอกค่ะอย่างดีเขาก็มา5คน10คนแต่การกระจายรายได้การเกิดการจ้างงานมาอยู่ที่คนไทยล้วนๆเมื่อมีการจ้างงานคนไทยแล้วรัฐก็จะได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นอีกครับถูกไหมคะคือพูดง่ายๆคือสมมติถ้ามันมีการแข่งขันเนี่ยมันก็เป็นระบบทุนนิยมแบบปกติก็คือว่าผู้บริโภคจะได้ประโยชน์แล้วก็มีการแข่งขันแบบเสรีถูกนะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศไทยก็จะดีขึ้นว่าเราไม่ได้กีดกันทางการค้าตามกฎของ WTO อันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่ามันเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยในขณะนี้เราต้องยอมรับว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเราเพิ่งจะประกาศใช้แล้วก็จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งอันนี้ต่างประเทศก็มองว่าเราโอเคแล้วตอนนี้แต่ว่ายังไม่เต็ม 100% ถ้าเกิดมีข่าวแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆซึ่งดิฉันคิดว่าหลายประเทศในโลกนี้นะเข้าใจเรื่องธุรกิจดิวตี้ฟรีในประเทศไทยได้ดีว่ามันมีการผูกขาดใช้คำนี้เลยใช้คำนี้เลยเขาใช้คำนี้เลยค่ะครับถ้าเกิดว่าเรามองข้ามเรื่องของปัญหาจุดรับมอบสินค้าถ้าแก้ได้แล้วเนี่ยถ้ามองศักยภาพของดิวตี้ฟรีบ้านเรากับต่างประเทศเป็นยังไงคะเราแข่งขันโอ้ยบ้านเราเก่งค่ะบ้านเราก็เก่งที่มีอยู่นี่เขาก็เก่งมากเลยนะฮะก็ถือว่าเขาโอเคเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าจะไม่ให้คนอื่นมาเปิดแข่งขันคือถ้าเป็นดิฉันที่มีอยู่แล้วนะได้ครองตลาดได้อยู่แล้วนะดิฉันไม่กลัวหรอกค่ะใช่ไหมเราเป็นเจ้าหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องมีการแข่งขันอย่างที่บอกอย่างที่เกิดขึ้นทุกวันนี้นักลงทุนก็มาจากการเชื้อเชิญของนายกรัฐมนตรีที่ไปเยือนเขาแล้วก็เชิญเขามาอย่างเงี้ยค่ะครับมามุมเบาๆบ้างเวลาซื้อของดิวตี้ฟรีเนี่ยถามตรงๆแบบไม่รู้เรื่องเลยนะฮะของดิวตี้ฟรีมันถูกจริงไหมมันต้องถูกสิคะครับเพราะว่ายังไงเอ้าของที่สมมติว่าเอาแป้ง1ตลับนะคะเวลาร้านค้าทั่วไปเนี่ยต้องนำเข้าถูกไหมฮะการนำเข้าก็ต้องบวกภาษีนำเข้าเข้าไปกี่เปอร์เซ็นต์ราคาสินค้าบวกอากรนำเข้าแวตท็อปลงไป 7% สมมติว่าอากรนำเข้า20เป็น120ใช่ไหม120เป็นฐานใช้ 7% ของแวตอีกใช่ก็เป็น120บวกคูณอีก7อีกคูณอีก7แต่ถ้าเป็นดิวตี้ฟรี100ท่วนๆค่ะอ๋อคือยังไงเนี่ยในตัวภาษีที่จะต้องนำเข้ากับเรื่องแวตเนี่ยมันถูกกว่าอยู่แล้วมันตัดออกไปเลยอ๋อมันตัดออกไปเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณจะมาขายง่ายๆนะอย่างที่บอกนะฮะคุณต้องสั่งมาที่คลังทันบนก่อนครับเขากำกับดูแลคุณหมดเลยค่ะแล้วคุณขายสมมติว่าคุณสั่งมา100ชิ้นคุณเอาวางที่เชลกี่ชิ้นคุณขายไปแล้วไปอยู่ที่จุดสมมติกี่ชิ้นสามารถออฟเซ็ตตัดกันทันทีเช็คจำนวนต้องเช็คจำนวนว่าเหลือในคลังทันบนเท่าไหร่ครับพูดถึงในเรื่องของการถูกหรือแพงเนี่ยจริงๆแล้วในประเทศที่ปลอดภาษีอย่างเช่นฮ่องกงหรือหลายๆประเทศเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนสั่งใช่ไหมครับคือถ้าดิวตี้ฟรีเขาสั่งน้อยเนี่ยเขาก็อาจจะต้นทุนแพงกว่าคนที่สั่งเยอะถูกค่ะ อย่างเช่นร้านค้าในฮ่องกงเนี่ยเวลาเขาสั่งที่ซัพพลายเออร์ใช่ไหมซัพพลายเออร์ก็ต้องดูว่าปีหนึ่งคุณขายเท่าไหร่คุณซื้อลิปสติก100แท่งกับคุณซื้อลิปสติก10แท่งมันต้นทุนต่างกันครับความใหญ่โตของธุรกิจดิวตี้ฟรีในโลกนี้หรือแม้แต่ในไทยเนี่ยในจำนวนวอลลุ่มหรือจำนวนเงินเนี่ยมันคิดเป็นยังไงครับคือทุกคนที่จะเข้ามาจะใช้จ่ายดิวตี้ฟรีประมาณเท่าไหร่เราพอจะมีตัวเลขเหล่านี้ไหมฮะตัวเลข exactly ชัดๆดิฉันไม่มีแต่ประมาณได้คร่าวๆว่าอย่างของไทยนี่ไม่น้อยกว่าเป็นแสนๆล้านต่อปีโอ้โหมหาศาลนะฮะมหาศาลเพราะว่าถ้าเกิดจำนวนเงินเหล่านี้เนี่ยแล้วเราสามารถสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติได้มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแน่นอนค่ะแน่นอนแล้วมันเติบโตทุกปีเติบโตค่ะเติบโตแน่นอนขนาดของเราเนี่ยนะคะยังถือว่าถูกกว่าดูไบนะของดิวตี้ฟรีบ้านเราเนี่ยบ้านเราค่ะถูกกว่าแล้วก็ของบ้านเรานี่มันมีความซับซ้อนนะอย่างพวกจิวเวลรี่อย่างพวกสินค้าไทยที่เขาชอบกันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะคือมีหลากหลายให้เลือกค่ะดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการไทยนะไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าเขาจะมาซื้อสินค้าต่างประเทศเพราะอย่างพวกฝรั่งมาสมมติอย่างนี้นะเขาคงไม่ซื้อแป้งน้ำหอมที่เป็นแบรนด์เนมใช่ไหมเขาก็จะมองหาสินค้าไทยเพราะว่าเขาซื้อบ้านเขาก็เป็นแหล่งผลิตเขาถูกกว่าอยู่แล้วเขาก็จะมาซื้อสินค้าไทยอย่างนี้เป็นต้นเราต้องยอมรับว่าที่ขายดีทุกวันนี้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ย
ขาชอบซื้อสินค้าบ้านเราบ้านเราอ๋อคืออย่าไปห่วงว่าพอยิ่งมีดิวตี้ฟรีเยอะยิ่งทำให้ขายแบรนด์ต่างประเทศเยอะจริงๆไม่ใช่อย่าไปห่วงเพราะว่านักท่องเที่ยวมาสมมติว่าเจอร้านค้าปลอดอากรร้านเดียวนี่นะเขาก็ซื้อร้อยหนึ่งเข้าไปอีกร้านหนึ่งใช่ไหมเขาเห็นของที่ร้านนี้ไม่มีเขาก็ไปซื้ออีกร้อยหนึ่งแทนที่เราจะได้ร้อยเดียวเราก็ได้200ยิ่งเยอะยิ่งได้เปรียบยิ่งเยอะยิ่งได้เปรียบเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าของที่วางขายในร้านค้าปลอดอากรในเมืองทุกร้านเนี่ยนะไม่เหมือนกันเป๊ะไม่เหมือนกันเป๊ะมีอยู่นิดเดียวที่เป็นอุปสรรคก็คือว่าวันเวลานอนที่นักท่องเที่ยวมาอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันอาจจะสั้นแล้วมันอาจจะได้ไปแวะเวียนเพียงจุดเดียวจุดใดจุดหนึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้มีร้านเดียวนะคะนักท่องเที่ยวไม่ได้มีทางไปทางนี้เลยนะไปทางโน้นหมดเลยนะก็อดซื้อเสียโอกาสครับเราก็เสียโอกาสคำถามสุดท้ายครับคุณฤวิถาครับเรามุ่งหวังที่จุดประเด็นเรื่องนี้มาหรือว่าที่เรากำลังจะทำเรื่องนี้มาเนี่ยเรามุ่งหวังให้ประเทศได้อะไรและคิดว่าอนาคตจะเป็นยังไงคือดิฉันเรียกภารกิจอันนี้ว่าเปิดประตูที่มันขึ้นสนิมของธุรกิจร้านค้าปลอดอากรในเมืองในเมืองดิฉันเน้นในเมืองนะคะเพราะไม่เน้นเรื่องสัมปทานสัมปทานเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกันไปแต่ถ้าร้านค้าปลอดอากรในเมืองเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อใดเนี่ยนะคะมันจะเกิดการกระจายรายได้เกิดผลประโยชน์แห่งชาติโดยรวมครับเกิดการคือมันมีผลไปทุกทิศทางเลยที่เป็นบวกทั้งนั้นเลยดิฉันยังไม่เห็นด้านลบมีหลายคนบอกว่าเอ้ยเขาจะเอาเงินต่างออกไปต่างชาตินะไม่ใช่อ่ะเรานี่แหละเอาเงินจากต่างชาติเข้ามาในบ้านเราแล้วอย่าไปคิดว่าภาษีเราจะหายไปเราเนี่ยจะได้ทั้งภาพลักษณ์ของประเทศในเรื่องของไม่กีดกันทางการค้าในเรื่องการขยายการลงทุนในการดูแลนักท่องเที่ยวต่างๆนานาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีทางเลือกในการซื้อสินค้าในหลายเส้นทางในหลายประเภทของสินค้าครับเอาละครับชัดเจนครับวันนี้ขอบคุณมากครับชัดเจนครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อค่ะหนังสือเทคนิคพิชิตหุ้นวางจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปทรงเห็นเช่นนั้นทรงมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนไม่ว่าจะยากแค่ไหนความมุ่งมั่นของพระองค์ไม่เคยลดลงแม้สักครั้งเดียวจนในที่สุดฝนหลวงก็เกิดขึ้นจริง14ปีแห่งความเพียรสิ่งดีๆที่พระองค์ทรงทำให้เราเห็นสืบสารพระราชปณิธานสร้างพลังความดีที่ยั่งยืนพลอยเบนซ์ทองหล่อค่ะพ่อสั่งไว้ลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กเบนซ์รามินทราขอเชิญทดลองขับ C-Class ใหม่ระบบไฟฟ้าปลั๊กอินจากไฟบ้านสนใจโทรมาเลยนะครับที่029454555และที่เบนซ์ทองหล่อทุกวันอาทิตย์ยามเช้าเชิญศึกษาและปฏิบัติธรรมยามบ่ายมีพระเครื่องให้ชมและรับตรวจเช็คให้ฟรีโดยเซียนฉ่อยท่าประจันหรือซ้อมกอล์ฟและจิบกาแฟในห้องแอร์เย็นฉ่ำชั่วโมงละ100บาทเท่านั้น027148888แล้วอยู่ทุกวันละครับได้อยู่ออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.thเราซักเสื้อตัวนี้ด้วยผงซักฟอกเพียงอย่างเดียวถึง5ครั้งแต่คราบก็อาจยังอยู่ใช้ Vanish ที่มีสูตรเฉพาะขจัดคราบตั้งแต่ครั้งแรกที่ซัก Vanish อีกระดับความสะอาดผงซักฟอกเพียงอย่างเดียวอาจทำไม่ได้หลักฐานแสดงความบริสุทธิ์จากปากผู้ต้องหาคดีปล้นทรัพย์ชาวต่างชาติอ้างถูกตำรวจซ้อมบังคับให้รับสารภาพเพราะซ้อมผมแล้วครับ
พอได้รายชั่วโมงเขาจับผมออกจากห้องน้ำมาหน้ารถยนต์แล้วใส่แก้มือพอวันที่ว่าพ่อไปประกันกลับมาในเรือนจำเขาก็บอกว่าให้ปักทรงคนนี้ให้ติดด้วยติดตามเรื่องราวคดีปล้นทรัพย์ชาวต่างชาติและอนาคตกฎหมายไทยในรายการสปริงรีพอร์ตวันอาทิตย์ที่30เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปทาง Spring News สถานีข่าวจริงคุณภาพมาตรฐานสากลทางดีที่สุดในโลกอร่อยราคาถูกหากินง่ายแต่เบื้องหลังแฝงด้วยสิ่งเจือปนกทมเร่งจัดระเบียบสู่มาตรฐานโลกเป็นที่การค้าอาหารของคุณบนเยาวราชและบนข้าวสารนั้นคนผู้ประกอบอาหารเองหรือคนที่ไปเสิร์ฟอาหารคนไปเก็บจานจะต้องผ่านการอบรมของสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานครติดตาม Paradise Street Food ไข่ป้องข่าว16นาฬิกาเสาร์ที่29เมษายนทางSpring News สถานีข่าวจริงคุณภาพมาตรฐานสากลI could almost be pretty close to a religion in South Africa. People take it very seriously. Every braai is a celebration. Never had it where people kind of take it for granted. If someone invites you to a braai, it's a very good opportunity to get to know South Africans. Culinary journeys. China's military is in the midst of major changes. It's been overhauled, it's been re-energized, it's been rewired. But will President Xi Jinping's ideas strengthen the world's largest fighting force? To the outside world, it looks like China is getting more and more aggressive. From the South China Sea to cyberspace, what's next for Beijing's military might? China will feel an increasing need to make sure its military can protect its overseas interests. On China. Every country has an identity, a history, customs, culture. A unique landscape that determines how its people live, work, and play. Now get an insider's look with CNN's On the Road. From an architectural revival in the skies to a spirits evangelist and a sanctuary in the shadows of skyscrapers, join me as we explore Singapore. CNN On the Road.คำสอนทางพระพุทธศาสนาถูกถ่ายทอดผ่านการ์ตูนแอนิเมชัน30ตอน30แง่คิดจากบทพนิพนธ์โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเมืองเนรมิตแห่งจิตตนครทุกวันพุธพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นแล้ววันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 23:00 นเป็นต้นไปทางสถานีข่าว Spring News ประกันชีวิตควบการลงทุนกรุงไทยแอคซ่าไออินเวสโทร1159ช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้านะครับหลังจากที่อัยการสูงสุดได้นัดแถลงกรณีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทกระทิงแดงไม่ได้มาตามนัดซึ่งครบกำหนดทบกำหนดเส้นตายในวันนี้นะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคุณสุภรัตน์สาครรัตน์ผู้สื่อข่าวของเรารายงานเข้ามาทางโทรศัพท์ครับคุณสุภรัตน์เชิญครับค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะเรือโทสมนึกเสียงก้องโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะพร้อมด้วยนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดและนายอำนาจโชติชัยอธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศร่วมแถลงความคืบหน้าการนัดส่งตัวนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือว่าบอสทายาทกระทิงแดงผู้ต้องหาในคดีขับรถหรูชนดับตำรวจวิเชียรกันประเสริฐผู้บังคับหมู่งานปราบปรามสน.ทองหล่อเสียชีวิตเมื่อวันที่3กันยายน2555ที่สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ในวันนี้นะคะโดยเรือโทสมนึกกล่าวว่าวันนี้พนักงานอัยการได้นัดให้ผู้ต้องหาเดินทางมาพบพนักงานเพื่อส่งตัวฟ้องศาลแต่ทางผู้ต้องหาได้ให้ทนายความมาขอเลื่อนเมื่อวานนี้นะคะช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาโดยให้เหตุผลว่า
ผู้ต้องหาติดภารกิจอยู่ต่างประเทศซึ่งทางพนักงานอัยการได้พิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีเนื่องจากว่าผู้ต้องหาขอเลื่อนในลักษณะดังกล่าวมาหลายครั้งอย่างต่อเนื่องโดยผู้ต้องหาไม่มาตามนัดของอัยการถือว่ามีเจตนาประวิงคดีและหลบหนีคดีซึ่งหากในวันนี้นะคะตามเวลาราชการก็ประมาณ 16:00 นของศาลหากผู้ต้องหาไม่มานะคะในวันพรุ่งนี้จะให้พนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อดำเนินการขออำนาจศาลอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับผู้ต้องหาทันทีแต่ว่าเนื่องจากหลักฐานตามคำขอเลื่อนนัดระบุนะคะว่าผู้ต้องหาอยู่ต่างประเทศทางอัยการสูงสุดก็เลยจะต้องดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศเพื่อดำเนินการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเพราะว่าอังกฤษนะคะมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไทยอยู่แต่ว่าจะต้องพิจารณาเงื่อนไขอื่นอีกอาทิความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งหากว่าเข้าเงื่อนไขของประเทศอังกฤษก็จะสามารถออกหมายจับแล้วก็ทำการจับกุมส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยได้ทันทีแต่หากว่าอังกฤษนะคะปฏิเสธคำขอของไทยด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งก็ตามพระราชบัญญัติความร่วมมือคดีอาญาระหว่างประเทศก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นการเริ่มต้นคดีใหม่ในการดำเนินคดีที่ประเทศอังกฤษกับนายบอสค่ะและหากว่าครบกำหนดอายุความแล้วนายบอสนะคะยังไม่ได้ถูกคุมตัวมานะคะก็จะถือว่าเป็นความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมไทยแล้วก็เป็นบทเรียนนะคะที่ว่าจะต้องเอาไปปรับแก้ไขในอนาคตค่ะขอบคุณครับคุณสุภรัตน์สาครรัตน์นะครับผู้สื่อข่าวของเรารายงานเข้ามาทางโทรศัพท์นะครับและนี่คือความคืบหน้าล่าสุดจากสำนักงานอัยการสูงสุดครับหากคุณกำลังมองหาความคุ้มครองพร้อมการลงทุนกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตช่วยดูแลคุณอย่างมั่นคงโดยผลตอบแทนที่สูงกว่ากับแบบประกันชีวิตควบการลงทุนกรุงไทยเอ็กซ่าไออินเวสต์โดยลงทุนง่ายชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียวให้ผลประโยชน์ที่มากกว่าพร้อมค่าธรรมเนียมต่ำสะสมปกป้องส่งต่อความมั่งคั่งของคุณอย่างง่ายๆสนใจติดต่อตัวแทนฝ่ายขายหรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาโทร1159 iInvest ตอบโจทย์การบริหารความมั่งคั่งของคุณกรุงไทยเอ็กซ่านิยามใหม่ของการประกันชีวิตทุกหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาถ่ายทอดผ่านการ์ตูนแอนิเมชัน30ตอน30แง่คิดจากบทพนิพนธ์โดยสมเด็จพญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเมืองเนรมิตแห่งจิตตนครทุกวันพุธพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นและวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 23:00 นเป็นต้นไปทางสถานีข่าว Spring News For somebody to tell you their story it's something I take really seriously and it's not something you can just parachute in and ask somebody to open their heart to you to peel away the layers to get to the heart of the person who you're telling a story about When did you first hear the shot?And delve beneath the surface of what's happening. You can hear their story, and you're going to do their story justice. You have to show yourself to them. I didn't think I would be here the last time I saw you. Feels good to be making progress. You're making amazing progress. CNN's the right place to tell their story. เชื่อมโลกเชื่อมไทยไปกับรายการ International News Group.วิเคราะห์ข่าวรอบโลกแบบรอบด้านและผลกระทบต่อบ้านเราโดนัลด์ทรัมป์ก็เคยบอกนะคะว่านาฟตาถือว่าเป็นข้อตกลงที่แย่ที่สุดประมวลข่าวต่างประเทศจาก CNN MPs and the politicians have the first clue what they're doing พร้อมช่วง ASEAN Exclusive จับประเด็นความเป็นไปในอาเซียนดูเตเต้ของฟิลิปปินส์บอกว่าอาเซียนของเรานะคะจะต้องแปลกมากขึ้นและคอลัมน์ประจำวันผัดเปลี่ยนการเสนอสาระและบันเทิงInternational News Group วันเสาร์ถึงพฤหัส 20:00 นทาง Spring News สถานีข่าวจริงคุณภาพมาตรฐานสากลครบทุกสถานการณ์ข่าวกับรายการ361องศาความคิดที่จะมาสรุปเนื้อหาประเด็นข่าวร้อนในแต่ละวันของรายการ Anderson Cooper 360ทรัมป์พูดถึงหลายเรื่องด้วยกันแต่ไม่ได้เอ่ยถึงคำสั่งแบนมุสลิมเข้าประเทศที่กำลังมีปัญหาอยู่เลยค่ะพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวและสถานการณ์รอบโลกเพื่อทำให้คุณรู้จริงรอบด้านบ้านเมืองมันมีขื่อแปรมีกฎหมายการคานอำนาจของแต่ละฝ่ายเป็นเรื่องที่เขาคงไม่ยอมง่ายๆพบกับรายการ361องศาความคิด 22:00 นถึง 22:30 นทาง Spring News สถานีข่าวจริงคุณภาพมาตรฐานสากล
พื่อให้คุณไม่พลาดโอกาสมองธุรกิจที่แม่นยำพลาดไม่ได้กับรายการธุรกิจติดโอกาสสรุปเนื้อหาของรายการ Quest Means Business เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานค่ะที่ตอนนี้หลายคนก็กำลังกดดันทรัมป์นะคะให้ทำภายใน100วันค่ะพร้อมผู้เชี่ยวชาญที่จะมาวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยผมคิดว่าไม่น่าที่จะคุยกันลงตัวได้ภายใน100วันธุรกิจติดโอกาส 23:30 น.ทาง Spring News สถานีข่าวจริงคุณภาพมาตรฐานสากลโซเชียลเราจะนำมาสแกนความจริงกับ Spring Social Scan ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในรายการปรากฏการข่าวจริงภาคเช้าค่ะThriving in the business world is all about making decisions. Lost in the maze of choices.Stocks, bonds, commodities, raising capital. Turn one corner, an economic boom. Around another, recession and bust. On Quest Means Business, I'll be your guide through this labyrinth. Meander no more.Together, we forge ahead with direction, with confidence. Quest Means Business. Ah, success in the maze of business. What a profitable day. Begrim Power.A world-class energy company. เมื่อช่วงบ่ายๆที่ผ่านมานี้ค่ะเรามีงานสัมมนาพิเศษนะคะ e-payment นำไทยสู่ทศวรรษใหม่ cashless society จัดขึ้นแล้วก็มีผู้มาร่วมงานเยอะแยะมากมายเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่และเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นอนาคตของการใช้เงินของประเทศไทยเลยใช่ค่ะเอาละครับวันนี้สดๆนะครับเราจะไปคุยกับคนที่อยู่ในพื้นที่เลยครับค่ะกับคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์นะคะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเอกครับคุณนุ้ยครับสวัสดีครับครับคุณทรงพลครับถามเรื่องของงานสัมมนาวันนี้เอาถามง่ายๆเลยว่า e-payment เนี่ยที่เรากำลังจะใช้เนี่ยนะครับทำไมเราต้องมี e-paymentครับหลักๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการแข่งขันของประเทศเรานะครับแล้วก็เป็นการลดต้นทุนให้กับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าตัวเราเองเนี่ยจะเป็นประชาชนทั่วไปนะครับจะเป็นผู้ประกอบการจะเป็นสถาบันการเงินนะครับแล้วก็โดยรวมเนี่ยก็จะลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับประเทศไทยได้ครับค่ะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะคุ้นเคยในเรื่องของการใช้ธนบัตรเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยการที่เราจะไม่มีธนบัตรเนี่ยเราใช้ e-payment แปลว่าต่อไปเราจะต้องมีตัวแทนจากอะไรจากมือถือหรือจากบัตรเครดิตหรือจากอะไรครับครับอันขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับคุณเอกครับในอดีตเนี่ยเวลาที่คุณเอกไปไหนเนี่ยคุณเอกจะต้องมีกระเป๋าสตางค์แล้วคุณก็ต้องเอาบัตร ATM ไปกดเงินแล้วก็เอาเงินสดนี่เก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ปัญหาที่เรามักจะเจอกันก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราหาตู้ ATM ไม่เจอบางครั้งเรามีเงินในกระเป๋าแล้วก็มีผู้เป็นมิจฉาชีพมาล้วงกระเป๋าแล้วเอาเงินของเราไปนะครับe-payment โดยทั่วไปนะครับหลักๆ กับเราในฐานะที่เราเป็นประชาชนทั่วไปก็คือว่าเราสามารถจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเอ๊ะกระเป๋าสตางค์เราเงินเราจะหายหรือเปล่านะครับแล้วก็เราต้องหาตู้ ATM ไว้สำหรับกดเงินไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้บริการมากขึ้นการลดใช้เงินสดกลับมาเปลี่ยนวิธีการใช้ก็คือว่าอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือการใช้บัตรของทั้งคุณเอกและคุณนุ้ยที่มีอยู่ในกระเป๋าสตางค์ทุกวันนี้เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นบัตรที่เราเรียกว่ามี2ฟังก์ชันหลัก
คืออันที่หนึ่งเป็นบัตร ATM ได้ก็คือไว้ถอนเงินที่ตู้ ATM นะครับหรือว่าอีกกรณีนึงก็คือบัตรใบนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ในการซื้อสินค้าที่ร้านค้าได้เราเรียกว่าเป็นบัตรเดบิตนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดที่พวกเราจะใช้ในการชำระเงินที่เราเรียกกันว่า e-payment ก็คือเรื่องของการใช้บัตรอีกด้านหนึ่งที่เราเห็นพัฒนาการในเรื่องของการใช้โดยเฉพาะเรื่องของการซื้อของออนไลน์เรื่องของการโอนเงินให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าการโอนเงินชำระค่าสินค้าระหว่างกันก็คือการโอนเงินหรือว่าชำระค่าสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับหรือว่าเป็นโมบายแบงกิ้งเราก็มีแอปพลิเคชันนะครับหรือเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ล็อกอินเข้าไปในแอปพลิเคชันเหล่านั้นแล้วก็โอนเงินให้กับคู่สัญญาหรือว่าคู่ค้าคุณพ่อคุณแม่ในการรับเงินไปมาระหว่างกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดำเนินการเรื่อง e-payment นะครับอันที่3ที่เราเห็นกันเมื่อประมาณ1ปีเศษที่ผ่านมาผมยกตัวอย่างโครงการที่เราเริ่มดำเนินการมา2โครงการหลักนะครับในอดีตเนี่ยถ้าเกิดคุณเอกหรือคุณนุ้ยในช่วงของฤดูการทางการเกษตรเราขับไปตามภาคอีสานเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการปลูกมันเต็มไปหมดเลยแล้วเกษตรกรก็มีการขุดมันนะครับการขุดมันเนี่ยเขาก็จะเอามันเนี่ยไปขายที่ลานมันบ่อยครั้งเนี่ยการในระหว่างที่เอามันไปขายที่ลานมันระหว่างขับรถกลับมาเนี่ยมีการขโมยมาปล้นเงินแล้วก็บอกว่าเอาเงินมาเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วนี่ครับว่าเราเนี่ยไปขายมันเราก็จะได้เงินกลับมานะครับการเปลี่ยนแปลงโดยการเอาเงินเข้าบัญชีหรือเอาเงินเข้าบัตรของเกษตรกรอันนี้เริ่มดำเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับอีกกรณีนึงที่เราเห็นก็คือว่าผู้ค้าสลากในการจองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จะเอาไปเพื่อที่จะเป็นตัวแทนในการจำหน่ายสามารถจองซื้อได้ผ่านทางตู้ ATM ผ่านทางโมบายแบงกิ้งนะครับหรือว่าเน็ตแบงกิ้งแล้วก็ผ่านทางช่องทางสาขาสิ่งที่เราเห็นพัฒนาการสูงมากก็คือว่าการทำธุรกรรมทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชำระเงินเรื่องของการจองซื้อนะครับเพื่อที่จะเป็นผู้แทนในการจำหน่ายในเรื่องของสลากนี้เนี่ยก็ทำผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่เราบอกว่าการใช้ e-payment อันที่1ใช้บัตรอันที่2ใช้แอปพลิเคชันนะครับอันที่3อันเป็นอุปกรณ์ที่เราอาจจะยังไม่ได้เห็นกันในปัจจุบันแต่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเช่นบางท่านอาจจะมีข้อมือที่ใส่สายรัดข้อมือนะครับหรือว่ามีพวงกุญแจเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการชำระเงินที่สามารถชำระผ่านที่เราเรียกว่า wearable device ได้ในอนาคตเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันโดยรวมก็คือว่าการใช้เงินสดลดลงเพื่อความปลอดภัยการใช้เงินสดลดลงผ่านช่องทางต่างๆที่เกิดขึ้นตามที่เรียนครับครับบางคนอาจจะยังมีคำถามว่าแล้วการใช้ระบบแบบนี้เนี่ยความเสถียรของระบบหรือว่าความปลอดภัยที่จะใช้มันมีมากน้อยแค่ไหนยังกังวลเรื่องนี้กันอยู่คุณทรงพลคิดว่ายังไงบ้างคะต้องเรียนว่าต้องมีความมั่นใจเกินร้อยครับเหตุผลที่ผมบอกอย่างนี้เพราะว่าระบบทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์เราเรียกกันว่าเป็นระบบปิดนะครับหมายความว่าถ้าเกิดผมจะโอนเงินให้กับคุณเอกนะครับระบบที่ใช้ในคนที่ settlement ในเรื่องของการโอนเงินคุณเอกเป็นบัญชีกับธนาคารหนึ่งผมมีบัญชีกับธนาคารหนึ่งธนาคารทั้งสองธนาคารเชื่อมต่อกันผ่านตัวกลางนะครับโดยที่ไม่ได้มีการไปเชื่อมต่อกับบุคคลอื่นเลยครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการความปลอดภัยของระบบมีเกิดร้อยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของความไม่ใช่เป็นเรื่องของความปลอดภัยแต่เป็นเรื่องของการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองนะครับผมอย่างที่ผมเรียนคุณเอกตอนต้นกับคุณนุ้ยตอนต้นว่าสมมติผมมีการใช้บริการเรื่องของ e-payment คุณเอกคุณนุ้ยเราทานข้าวกันคุณเอกคุณนุ้ยโอนเงินมาให้ผมนะครับการเอาเงินออกจากบัญชีผมได้วิธีการที่เอาออกได้ง่ายที่สุดอันที่หนึ่งเอาสมุดบัญชีไปที่ธนาคารแล้วก็ถอนเงิน อันที่2เอาบัตร ATM เราแล้วก็ไปกด ATM อันที่3ล็อกอินเข้าไปในโมบายแบงกิ้งแล้วก็โอนออกในโมบายแบงกิ้งทั้งในกรณีที่1ต้องมีลายเซ็นเราแล้วเราต้องไปด้วยกรณีที่2คือ ATM ต้องมีรหัส ATM กรณีที่3เข้าไปในโมบายแบงกิ้งต้องมี username กับมี password ถ้าเผื่อว่าเรารักษาข้อมูลของเราที่สำคัญเอาไว้ได้ดีการได้ข้อมูลของมิจฉาชีพอันนี้ไม่เกิดขึ้น ความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นในการใช้บริการครับผมครับจุดเริ่มต้นหรือ time frame จะเป็นยังไงครับเพราะถ้าเราย้อนเวลาในสมัยเรื่องของเอาง่ายๆเลยเรื่อง ATM เมื่อสัก30ปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นในยุคแรกของการใช้ ATM เราก็จะต้องใช้ระยะเวลาปรับตัวของคนใช้แต่จุดที่เรากำลังจะใช้ในโลกที่ไร้ธนบัตรเนี่ยนะฮะในต่างประเทศก็จะมี time frame ของเขาในไทยเองเนี่ยคุณทรงพลมองว่ามันจะใช้ระยะเวลายังไงครับผมเชื่อว่าในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องบอกว่ามีองค์ประกอบหลายส่วนนะครับความต้องการการใช้ของผู้บริโภค
ความพร้อมของร้านค้าที่ให้บริการนะครับถ้าเกิดว่าผมย้อนกลับไปทางด้านของผู้บริโภคก่อนปัจจุบันประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศที่มีเฉพาะคนไทยมาใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในประเทศไทยเรามีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากที่มาในประเทศไทยและนักท่องเที่ยวเหล่านั้นส่วนใหญ่ไม่พกเงินสดมาในการเดินทางท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็จะมีบัตรนะครับจะมีโมบายแบงกิ้งจะมีเงินอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการใช้ชีวิตท่องเที่ยวในประเทศไทยครับอันที่สองปัจจุบันเองเนี่ยเวลาที่เราต้องการขยายธุรกิจของเราแล้วก็มีลูกค้ามากขึ้นการค้าขายไม่ได้เป็นการลักษณะการเจอหน้าตัวต่อตัวเหมือนเมื่อก่อนนี้นะครับร้านค้าหลายร้านในอดีตเปลี่ยนรูปแบบจากการที่ต้องมีหน้าร้านมีพนักงานขายกลายเป็นว่ามีระบบออนไลน์แล้วก็มีหน้าร้านที่เป็นออนไลน์ทำให้คนสามารถที่เข้าไปซื้อของโดยที่ไม่ได้เจอตัวนะครับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อความอยู่รอดทางด้านของการประกอบธุรกิจผมเชื่อว่าจะเกิดขึ้นภายใน 2-3 ปีข้างหน้าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในอดีตเราจะต้องไปแนะนำสินค้าและบริการของเราในต่างประเทศแต่ปัจจุบันถ้าเกิดเขาสามารถเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วก็เซิร์ชคำว่าขายกระเป๋าขายรองเท้าขายสิ่งพิมพ์นะครับเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะเจ อเราที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็สามารถซื้อขายของได้ทันทีถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงโอกาสที่เราจะได้ลูกค้าซึ่งเป็นคนใหม่ๆคนที่มีพฤติกรรมใหม่นะครับก็จะลดน้อยลงเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะอยู่รอดแล้วก็ขยายธุรกิจของเราได้เพิ่มเติมขึ้นครับครับสุดท้ายครับคุณสุพลอยากถามในเรื่องของบางคนที่เขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาใช้ไม่ใช้ธนบัตรเนี่ยเราใช้ในเรื่องของ e-payment เนี่ยก็จะมีการโดนจับผิดว่าเขาใช้เงินเท่าไหร่มีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่เหมือนในก่อนหน้านี้ที่เราพยายามจะใช้ในระบบโอนเงินพร้อมเพย์มาเนี่ยคุณสุพลคิดว่ายังไงครับต้องเรียนว่าการใช้เงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับธนาคารเองเนี่ยมีหน้าที่ในการรักษาความลับในการใช้ธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของข้อมูลการใช้ธุรกรรมทางการเงินของเราเนี่ยจะไม่ได้มีให้กับคนอื่นนะครับเป็นหน้าที่ของธนาคารในการรักษาข้อมูลอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับผมครับเอาละครับชัดเจนนะครับวันนี้ก็เราก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นและคิดว่านี่น่าจะเป็นนิปิดใหม่ของการใช้เงินในเมืองไทยใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณทรงพลมากค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่สดๆจากงานเลยนะคะงานสัมมนาที่มีขึ้นในช่วงบ่ายนี้เราก็ได้พูดคุยโดยตรงเลยคุณทรงพลไปร่วมงานด้วยครับเป็นหนึ่งในสปีกเกอร์คือผมก็จะเรียนบอกท่านผู้ชมที่ติดตามรายการอยู่คืนนี้จะเป็นโลกยุคใหม่แล้วนะครับหลายคนที่พยายามจะใช้ธนบัตรหลายคนที่จะกังวลเกี่ยวกับจะมีคนมาล้วงกระเป๋าต่อไปไม่ใช่ละคุณต้องระวังเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อันนี้อันแรกอันที่สองที่ผมคิดบอกตรงๆเลยนะใครที่ทำค้าขายอยู่และพยายามจะหลีกเลี่ยงเรื่องภาษีเรื่องอะไรนะคุณลืมไปเลยโลกยุคหน้าคุณไม่มีทางทำได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องคิดก็คือทำยังไงให้ทำถูกระบบและกำไรเยอะแบบถูกระบบค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเราพักกันก่อนครู่เดียวแล้วช่วงหน้ามาดูตลาดหุ้นบ่ายนี้กันค่ะครับBGrim Power, a world-class energy company. Ognit หนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th คุณคิดว่าไฟฉายที่คุณมีอยู่กับไฟฉายชิ้นนี้สว่างเหมือนกันไหมเราคิดว่าไฟฉายที่คุณมีไม่สว่างเท่าตัวนี้แน่นอนเพราะนี่คือไฟฉายที่ใช้เพื่อปฏิบัติภารกิจในยามค่ำคืนที่ต้องใช้แสงสว่างค่อนข้างมากเราจึงขอแนะนำเทอร์โบไลท์ไฟฉาย LED ที่มีความสว่างมากกว่าไฟฉายรุ่นเก่าถึง22เท่าสามารถแสดงไฟสัญญาณ SOS ขอความช่วยเหลือได้ในยามฉุกเฉินหรือใช้เป็นสัญญาณไฟกระพริบในยามที่อาจเกิดเหตุด่วนหรือเหตุร้ายขึ้นภายในบ้านของคุณในยามวิกาล
Turbo Light ยังมีฟังก์ชันพิเศษที่ปรับได้ถึง5ระดับสามารถปรับระดับความสว่างได้จากระดับสว่างมากไปจนถึงสว่างน้อยหรือจะใช้ส่องสว่างเฉพาะจุดได้เป็นอย่างดีและสามารถปรับขยายแสงสว่างให้อยู่ในมุมกว้างเพื่อให้สามารถมองเห็นวิสัยทัศน์โดยรอบได้อย่างชัดเจนราวกับอยู่ในเวลากลางวันเลยทีเดียวหลายครั้งที่คุณต้องเจอปัญหาไฟฉายที่คุณมีไม่พร้อมใช้งานแต่ Turbo Light จะแก้ปัญหาเหล่านั้นให้กับคุณไม่ว่าคุณจะใช้ Turbo Light ใต้น้ำมันก็ยังให้แสงสว่างได้ดีหรือไม่ว่ามันจะอยู่ในสภาพอุณหภูมิที่สูงหรืออุณหภูมิต่ำ Turbo Light ก็ยังคงทำงานได้เป็นปกติเพราะ Turbo Light ผลิตจากอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงคงทนและรับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมรูปทรงกระทัดรัดให้คุณพกพาไปได้ทุกที่ชีวิตคุณจะง่ายและปลอดภัยขึ้นเมื่อคุณมี Turbo Light ที่ไม่ว่าคุณจะพกพาไปตามสถานที่ต่างๆในยามค่ำคืนหรือในที่ไม่มีไฟฟ้าอย่างเช่นแคมปิ้งหรือปั่นจักรยานคุณก็ยังมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยแค่คุณมีเทอร์โบไลท์ติดตัวไปด้วยก็อุ่นใจเพราะเทอร์โบไลท์สามารถใช้งานได้นานและประหยัดพลังงานได้ดีเยี่ยมเทอร์โบไลท์2ชิ้นจากปกติราคา 1,200 บาทแต่เราขายเพียง990บาทและพิเศษสำหรับ20สายแรกเรายังใจดีแถมให้ฟรีอีก1ชิ้นรวมเป็น3ชิ้นทันทีในราคาเพียง990บาทเท่านั้นโทรเลย02-277-9696 02-277-9696 เพราะผิวคุณบอบบางจึงต้องดูแลอย่างอ่อนโยนไม่ V Sensitive Touch ไม่มีใบมีดมาสัมผัสผิวหมดกังวลเรื่องใบมีดบาดผิวดูเรียบเนียนในขั้นตอนเดียวขจัดขนอย่างอ่อนโยนและแม่นยำไม่ V Sensitiveสถิติทัชพิเศษ699บาทถึง16พฤษภาคมนี้พลอยเบนซ์ทองหล่อค่ะพ่อสั่งไว้ลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กเบนซ์รามินทราขอเชิญทดลองขับ C-Class ใหม่ระบบไฟฟ้าปลั๊กอินจากไฟบ้านสนใจโทรมาเลยนะครับที่029454555และที่เบนซ์ทองหล่อทุกวันอาทิตย์ยามเช้าเชิญศึกษาและปฏิบัติธรรมยามบ่ายมีพระเครื่องให้ชมและรับตรวจเช็คให้ฟรีโดยเซียนจ่อยท่าประจันหรือซ้อมกอล์ฟและจิบกาแฟในห้องแอร์เย็นฉ่ำชั่วโมงละ100บาทเท่านั้น027148888เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่ลูกหกล้มฉันต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยน้ำหรือใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเด็ดตอกทำความสะอาดแผลมีตัวยาคลอโรไซลินอลช่วยฆ่าเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% เมื่อทดสอบในหลอดทดลองเด็ดตอกเพื่อรสชาติที่ดีของกาแฟทุกแก้วผมเลือกใช้ Falcon Professional นม UHT สำหรับตีฟองขึ้นง่ายเก็บไว้ได้นานเหมาะกับมืออาชีพอย่างผมนม UHT ตีฟองต้อง Falcon Professionalโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับมาวิเคราะห์หุ้นตลาดวันบ่ายวันนี้กันนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่เอกโอ้วันนี้เงียบฮะถ้าดูตลาดตอนนี้ล่าสุดเนี่ยบวกไปจุด85วอลุ่ม 27,000 เองครับเพราะว่าตลาดค่อนข้างที่จะซื้อขายเบาบางนะครับถ้าเรามาไล่ดูการเคลื่อนไหวหลายอย่างเนี่ยถ้าผมไล่กลุ่มสำคัญ3กลุ่มนะธนาคารพาณิชย์นะครับ ICT แล้วก็พลังงานปิโตรเคมีกับพลังงานเนี่ยเอาจัดอยู่ในหมวดเดียวกันก็แล้วกันธนาคารพาณิชย์เนี่ยนี่คือกราฟธนาคารกรุงเทพเนี่ยนะครับถ้าดูดีๆเนี่ยยังไม่ผ่านแนวต้านนะฮะเส้นสีแดงๆที่ผมลากไว้ซึ่งมันค่อนข้างจะสอดคล้องกับความกังวลตอนนี้ที่ตลาดเขาคิดว่าถึงแม้ผลประกอบการธนาคารพาณิชย์จะออกมาดีแต่ NPL มันก็เพิ่มขึ้นและปรากฏว่าสินเชื่อไม่เพิ่มขึ้นนี่กำลังจะบอกเลยข้อเสียว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่พยายามระวังการปล่อยสินเชื่อในที่สุดรายได้มันก็จะเพิ่มขึ้นไม่มากนะครับอันนี้คือกลุ่มนึงละกลุ่มที่สองก็คือ ICT นะครับ ICT อย่างที่เราทราบก็คือว่าน่าจะรายได้ยังไม่ดีเพราะมีเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องของประมูลและล่าสุดก็จะมีการประมูลอีกกลุ่มที่3ที่โดดเด่นในระยะสั้นคือพลังงานกับปิโตรคำถามก็คือแล้วอย่างนี้เซ็ตอินเด็กซ์จะไปได้หรือไม่นะครับภาพนี้เป็นภาพของเซ็ตอินเด็กซ์ซึ่งผมพยายามจะบอกว่าเซ็ตอินเด็กซ์ไม่มีอะไรและน่าจะเป็นไปอย่างนี้จนถึงเดือนพฤษภาถามว่าทำไมถ้าท่านดูภาพนี้จะเห็นว่ากรอบแนวรับ 1550-1560กรอบแนวต้าน1580เนี่ยยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบเพราะฉะนั้นกำลังจะส่งสัญญาณว่าวันนี้จริงๆแล้วเหตุผลที่ตลาดมันเงียบเหงาเนื่องจากมันยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนและผมเชื่อว่าทิศทางลักษณะเช่นนี้เรากว่าจะรู้เร็วสุดต้องใช้ระยะเวลาอีก 1-2 อาทิตย์อย่าให้หลุด1550แต่อย่าให้ผ่าน1580ตลาดจะเป็นลักษณะเช่นนี้ไปตลอดครับค่ะอยู่ในช่วงระหว่าง1550-1580นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาติดตามการวิเคราะห์แบบนี้ได้ใหม่ส่งท้ายสัปดาห์นะคะในวันศุกร์กันค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ